โอเคครับนะวัตถุประสงค์ของการเรียนในชั่วโมงนี้ก็คือตามนี้นะไปอ่านเอาเองนะครับคุณสมบัติของหัวใจอย่างที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้ความสามารถในการผลิตนะก็คือข้อที่1 นะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าได้เองหัวใจผลิตกระแสไฟฟ้าได้เองนะครับผลิตแล้วนะครับเอาไปทำอะไรสังเกตเวลาที่เราเล่นเวฟกันเขาเรียกอะไรเล่นเวฟหรือเปล่าที่พูดแล้วก็ประมาณนั้นสมมติว่าจุดกำเนิดไฟฟ้าผมอยู่ตรงนี้สมมติว่าจุดกำเนิดไฟฟ้าผมอยู่นี้ผมบอกว่าพอผมผลิตกระแสไฟฟ้าก็เหมือนแบบจุดมันเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็คือพวกเราเป็นกล้ามเนื้อหัวใจนะพอมันมีการสร้างแล้วก็มีการปล่อยกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ามันก็จะไปตามสายไฟของมันถูกไหมไฟฟ้าก็ไปตามเส้นตามสายไฟปึ๊บไปตรงนี้พอกระแสไฟฟ้าผ่านตรงไหนตรงนั้นก็จะมีการตอบสนองต่อกระแสไฟฟ้าก็คือมันมีการหมุนตัวนั่นเองคำว่ามีการหมุนตัวหมายความว่าไงพอมีการสร้างกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าผ่านไปบริเวณไหนกล้ามเนื้อบริเวณนั้นก็จะมีการคอนแทคชั่นหรือมีการหมุนตัวแล้วถ้ากระแสไฟฟ้ามันผ่านไปมันก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมนึกออกไหมครับมันเหมือนคล้ายๆเวลาที่เราเล่นเวฟเพราะฉะนั้นหมายความว่าเวลาที่กระแสไฟฟ้ามันสร้างขึ้นมาปึ๊บนะครับมันผ่านไปที่บริเวณส่วนไหนกล้ามหัวใจก็ต้องมีการหดตัวนะครับหดตัวแล้วยังมีความสามารถในการนำขึ้นฟ้าถ้ามันนำขึ้นฟ้าไม่ได้มันจะมีการหดตัวไหมมันก็ไม่มีการหดตัวนะครับนะตอบสนองต่อขึ้นไฟฟ้าได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูเซลล์ในการสร้างกระแสไฟฟ้าที่หัวใจนะครับต้องจำให้ได้นะถ้าเรียนเรื่องนี้จริงๆนะครับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าของกล้ามเนื้อหัวใจอยู่ที่ SA node นะครับนะ SA node นะครับตัวแรกเลยนะครับ SA node SA node เป็นแหล่งสร้างกระแสไฟฟ้าหลักของหัวใจการสร้างกระแสไฟฟ้าที่ SA node จะสามารถทำให้หัวใจเต้นได้ประมาณ60ถึง100ครั้งต่อนาทีนั่นหมายความว่าณตอนนี้ฮาร์ทเรทใครที่เป็นปกติอยู่ในช่วงนี้นั่นแสดงว่ากระแสไฟฟ้ามาจาก SA node ก็คือลงไฟฟ้าหลักนั่นเองทีนี้ AB node ล่ะเห็นไหมครับ AB node เขาบอกว่าไงสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าทำให้หัวใจเต้นได้กี่ครั้ง40ถึง60ครั้งพอไหมครับอาจจะดูน้อยนะอาจจะดูน้อยเมื่อไหร่ก็ตามที่ SA node สร้างกระแสไฟฟ้าไม่ได้ AB node จะมาทำหน้าที่แทนแต่ความสามารถในการทำหน้าที่แทนของ AB node ทำได้แค่40ถึง60ครั้งต่อนาทีแค่นั้นเองนะครับต่อมาถ้า AB node ทำหน้าที่ไม่ได้ตัวเวนทริคเกิลเองก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้แต่ผลิตได้แค่20ถึง40ครั้งต่อนาทีพอไหมครับในคนไข้ที่แบรดดี้คาร์เดียรู้จักคนไข้แบรดดี้คาร์เดียเนาะคนไข้ที่ฮาร์ทเรทต่ำๆจะช้าพวกประมาณ30กว่าถึง40นั่นเดาได้เลยว่ากระแสไฟฟ้ามาจากเวนทริคเกิลไม่ได้มาจากข้างบนนั่นแสดงว่าน่าจะเกิดการบล็อกนี่แหละที่เราจะพูดต่อไปเกิดการบล็อกกระแสไฟฟ้าจากห้องบนไม่ให้มาห้องล่างนั่นเองห้องล่างจึงสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เลี้ยงตัวเองนะครับอันนี้จะพูดในสไลด์ถัดไปนะครับประมาณนี้นะครับส่วนสายไฟนะครับสายไฟนะเราเห็นตัวข้างบนไหม SA node จะอยู่ที่ห้องหัวใจห้องบนขวานะครับ SA node จะอยู่ห้องบนขวาเพราะฉะนั้นคำถามที่คุณจะถามว่าการบีบตัวของหัวใจกระบวนการขั้นที่1เริ่มต้นจากหัวใจห้องบนหรือห้องล่างห้องบนนะครับเวลาที่หัวใจบีบตัวไซเคิลที่1จะเริ่มจากห้องบนเวลาที่หัวใจบีบตัวผมเคยทำให้ดูนะก็จะเกิดจากไซเคิลแบบนี้พอมีกระแสไฟฟ้าที่หัวใจห้องบนก็คือ SA node พันสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาปึ๊บ SA node อยู่หัวใจห้องบนเพราะนั้นหัวใจห้องบนจะมีการบีบตัวพอมันสร้างกระแสไฟฟ้าปึ๊บนะฮะกระแสไฟฟ้าจะถูกปล่อยไปตามกล้ามเนื้อหัวใจ
เพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้าวิ่งไปตรงไหนก้านหัวใจมันจะมีการตอบสนองด้วยการบีบตัวห้องล่างกระแสไฟฟ้าไปยังไม่ไปมันก็เลยยังไม่บีบตัวพอกระแสไฟฟ้าผ่านมานะครับผ่านไปที่ห้องหัวใจห้องบนแล้วก็จะมาที่ AV node AV node รับแล้วก็จะส่งกระแสไฟฟ้าลงมาตามสายไฟอยู่บริเวณเซตตัมเราเรียกว่าบันเดิลออฟฮีทนะครับบันเดิลออฟฮีทหรือฮีทบันเดิลซึ่งมันก็จะแยกสายไฟฟ้าออกเป็น2สายก็คือเลฟกับไลท์เลฟกับไลท์เลฟบันเดิลบานไลท์บันเดิลบานก็ตามชื่อเลยถ้าเลฟบันเดิลบานก็ไปเลี้ยงหัวใจฝั่งด้านซ้ายถ้าเป็นไลท์บันเดิลบานก็ไปเลี้ยงหัวใจฝั่งขวานั่นเองนะครับแล้วก็แยกย่อยเป็นเปอร์ทิงเจไฟเบอร์นะครับทันไหมอันนี้คือการเรียงลำดับของการไหลของกระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อหัวใจจะบีบตามกระแสไฟฟ้าไหลไปตรงไหนมันก็จะบีบตัวพอกระแสไฟฟ้าผ่านไปแล้วมันก็จะคลายตัวนั่นเองนะฮะการบีบตัวของหัวใจเกิดจากกระแสไฟฟ้าถูกไหมครับไปกระตุ้นถูกไหมครับกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อพอกล้ามเนื้อหัวใจมันโดนกระแสไฟฟ้ากระตุ้นมันก็เลยกดตัวเกิดเป็นคลื่นไฟฟ้าที่เราเรียกว่า EKG นั่นเองนะครับนะการที่เกิดข้างบนสุดเลยนะเหลือข้างบนสุดเป็น SA node นะครับS A node พอมาสร้างแล้วปุ๊บกระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งผ่านหัวใจห้องบนมันจะไปทางฝั่งซ้ายด้วยนะครับนะหัวใจบนซ้ายก็จะมีสายไฟไปอยู่นะครับแต่นี่ก็ทำให้ดูแค่ฝั่งขวาการที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านจาก S A node ผ่านเอเทียมนะทั้งสองฝั่งจะทำให้หัวใจห้องบนบีบตัวการที่หัวใจห้องบนบีบตัวเกิดเป็นคลื่น P wave ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับตรงขึ้นไปตรงนี้การที่หัวใจห้องบนบีบตัวทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้า P wave P wave นะ P wave ก็คือหัวใจห้องบนบีบตัวพอหัวใจห้องบนบีบตัวนะครับเห็นไหมครับลิ้นหัวใจทั้งสองก็คือ mitral valve กับ tricuspid valve จะเปิดเพื่อให้เลือดจากห้องบนไหลลงสู่ห้องล่างนะครับเมื่อเลือดนะเมื่อเลือดจากข้างบนไหลลงสู่ห้องล่างเสร็จแล้วกระแสไฟฟ้าก็จะตามมาทันทีครับพอกระแสไฟฟ้าตามมาเป็นไงห้องล่างก็เริ่มที่จะหดตัวห้องบนกระแสไฟฟ้าผ่านไปแล้วมันก็เริ่มที่จะคลายตัวห้องหัวใจห้องล่างบีบตัวก็คือกระแสไฟฟ้าลงมาที่ห้องล่างแล้วบวกกับมีเลือดลงมาฟิลลิ่งที่ห้องล่างพร้อมที่จะออกไปแล้วมันก็จะเกิดการคอนเทนชันของเวนทริเคิลเกิดเป็น QIS complex ทันไหมครับ P wave เกิดจากห้องบนบีบตัว QIS complex เกิดจากที่ผมเรียกรวมกันเลย QIS complex เพราะว่ามันเป็นกระบวนการของกล้ามเนื้อหัวใจข้างล่างบีบตัวมันจะเกิดทั้ง3ขึ้นพร้อมกัน QRS พร้อมกันนะครับเราเลยเรียกว่าQIS complex นะครับQIS complex เกิดจากการที่หัวใจห้องล่างบีบตัวแล้ว T wave อ่ะ T wave พอหัวใจห้องล่างบีบตัวแล้วนะครับพอหัวใจห้องล่างบีบตัวแล้วมันก็จะกลับไปสู่ไซเคิลถัดไปใช่มั้ยมันก็จะเกิดการคลายตัวจังหวะที่หัวใจห้องล่างคลายตัวนั่นเองเราเรียกว่าเกิดกระบวนการT wave T wave เกิดจากกระบวนการของหัวใจห้องล่างมันคลายตัวพอห้องล่างมันคลายตัวเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่เฟสใหม่ก็คือเป็น P wave ใหม่เป็นหัวใจวนบีถ้าเรามาทำลูปให้มันวนมันก็จะเป็นลักษณะนี้ P wave QRS T wave P wave ทันไหมP wave QRS T wave P wave สลับกันไปแบบนี้มันจะมีอยู่3จังหวะใหญ่ๆให้เราได้เห็นถ้าไปเปรียบเทียบกับคลื่นไฟฟ้านะนะ P QRS T P QRS T เพราะฉะนั้นนี่คือ1ไซเคิลของการเกิดหัวใจมีการคอนแทคชั่นแล้วก็มีการคลายตัว
หัวใจเต้น1ครั้งอ่ะ1ครั้งจริงๆถ้าเราพูดถึงหัวใจเต้น1ครั้งเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการที่เราเล่ามาทั้งหมดเลย PQRST มีทั้งบีบทั้งคลายนะครับทันไหมครับแล้วเอาลูปเอา EKG มาต่อกันมันก็จะกลายเป็น EKG ที่เราเห็นในกระดาษนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่ากระดาษเรามันจะยาวแค่ไหนแค่นั้นเองแต่ก่อนสมัยก่อนการปริ้นออกมาจากเครื่อง EKG มันจะเป็นกระดาษแถบเดียวมันจะเป็นกระดาษแคบๆและมันจะปริ้นออกมาเป็นแถบยาวเพราะว่ามันต้องใช้12หลีมันจะยาวมากแต่เดี๋ยวนี้เขาปริ้นออกมาทีเดียวให้มันครบ12หลีอยู่ในกระดาษ A4 แผ่นเดียวมันก็จะง่ายต่อการจัดเก็บนะครับแล้วแต่ถ้าเป็นยี่ห้อเก่าๆมันจะเป็นปริ้นออกมายาวเหมือนสลิปเซเว่นยาวๆนะครับอันนี้ผมข้ามไปเลยนะมันไม่ต้องไปเกิดกระบวนการมีการเข้าออกของโพแทสเซียมเอาพูดโพแทสเซียมนิดนึงแล้วกันกระบวนการที่เราพูดกันเสมอว่าโพแทสเซียมเนี่ยมันมีความสำคัญเพราะว่ามันเป็นอิเล็กโทรไลต์ที่อยู่ในกล้ามเนื้อถูกไหมครับนะกล้ามเนื้อก็คือทั้งกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจถูกไหมครับเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจมีผลต่อสิ่งมีชีวิตนั้นๆถ้าหัวใจทำงานผิดปกติสิ่งมีชีวิตนั้นก็อาจจะตายหรือเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นที่เราจะเน้นนะครับเพราะฉะนั้นเคเนี่ยจะมีผลต่อกล้ามเนื้อนะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อใจเพราะอะไรปกติแล้วเคจะอยู่ในเซลล์นะครับอยู่ในเซลล์ในภาวะปกติก็คือมันอยู่ในเซลล์เซลล์ก็คือเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจนะครับเมื่อมีการนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของการเข้าออกของเคนะครับโพแทสเซียมซึ่งเวลาที่มันเข้าออกมันจะสลับกันกับโซเดียมนะโซเดียมจะเข้ามาโพแทสเซียมจะออกไปเกิดเป็นกระบวนการที่เราเรียกว่าดีโพลาริเซชันก็คือเรื่องกระบวนการที่จะมีการหดตัวของกล้ามเนื้อใจนั่นเองเอาง่ายๆว่าเคมีผลต่อการหดตัวหรือคลายตัวของกล้ามเนื้อใจเมื่อไหร่ก็ตามที่เคสูงเคต่ำมันมีผลแน่ๆเพราะฉะนั้นหลายๆตัวหลายๆอย่างหลายๆโรคที่เราพูดถึงโพแทสเซียมทำไมโพแทสเซียมถึงมีความสำคัญเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการเต้นของหัวใจเดี๋ยวเราจะพูดในเรื่องของ CPR ด้วยมันมีสาเหตุของการที่หัวใจหยุดเต้นจากภาวะโพแทสเซียมด้วยนะครับนะประมาณนี้นะมีการเข้าออกกันโอเค EKG ECG จริงๆมันคืออันเดียวกันนะครับนะหลายๆคนอาจจะงงว่าไอ้ตกลงมันใช้คำว่า EKG ECGนะคำว่า K มันมาจาก cardio ซึ่งเป็นภาษาเยอรมัน K มันจะใช้ในภาษาเยอรมันแต่ C cardio มันจะใช้ในภาษาอังกฤษนะเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่า EKG หรือ ECG ก็แล้วแต่นะในภาษาปากในภาษาพูดเราจะมักพูดถ้าเป็นคนไทยนะเราจะมักพูด EKG มากกว่านะครับแต่ในทางแบบวิชาการอะไรเงี้ยเขาจะใช้คำว่า ECG นะจริงๆก็คืออันเดียวกันการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจอันนี้ผมข้ามไปเลยนะการตรวจเราพูดกันไปบ้างแล้วเนาะการตรวจ EKG นะครับเดี๋ยวเราจะได้ลองทดลองจริงเรามีเครื่องจริงนะครับใครอยากตรวจ EKG นักศึกษาที่ CPU Care เราไปตรวจกันได้นะครับไปตรวจกันเล่นๆก็ได้ครับแต่ว่าคือกระดาษมันจะปริ้นออกมาแล้วมันปริ้นไม่ค่อยติดเพราะว่าหมึกมันน่าจะแห้งหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าที่หน้าจอมันสามารถดูได้แล้วก็เอาโทรศัพท์ไปถ่ายเราก็ได้ครับเราอยากตรวจหรือว่าเราอยากลองฝึกการติดลีดหรืออะไรพวกนี้ไปเทสได้ครับนะไปเล่นได้เลยครับนะที่ CPU Care นะครับไปใช้ได้เลยนะนักศึกษาคนไข้จะต้องนอนหงายนะครับนอนหงายลาบแขนไม่ติดเตียงไม่อะไรพวกนี้นะครับเนาะข้ามไปอ้ออีกอย่างหนึ่งจริงๆก็คืออยากพูดอยู่แต่ว่าเรื่องของจริงๆแล้วก็จะใช้เคยเห็นไหมถ้าเป็นที่บอร์ดที่ดีๆหน่อยเขาจะต้องมีเจลทาก่อนถ้าเจลมันไม่มีคำแนะนำที่ถูกต้องก็คือไม่ควรใช้แอลกอฮอล์ในการเช็ดแล้วก็ติดอีกเพราะอะไรเพราะแอลกอฮอล์มันจะไปคุณสมบัติของมันคือพอมันทาปุ๊บมันจะดึงน้ำออกเพราะมันแห้งเร็วใช่ไหมพอมันเย็นปุ๊บพอทาปุ๊บแล้วผิวมันจะแห้งการที่ผิวมันแห้งน้ำมันออกการนำไฟฟ้ามันจะไม่ดีใช่ไหมว่าน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีเจลก็แปะได้เลยก็ได้การใช้แอลกอฮอล์เช็ดมันจะทำให้การนำไฟฟ้าไม่ดีเท่านะครับอันนี้คือเป็นคำแนะนำที่ควรที่ควรทำนะแต่เขียนก็อยู่ที่บอร์ดบางทีเขา
จะเบียงอใช่บางทีมันก็คือถามว่ามันได้ไหมก็พอได้แหละแต่บางทีคือถ้าเอาตามหลักจริงมันไม่ถูกไงนะแต่ไม่ต้องบอกว่าผมบอกว่าท่านคนบอกว่าห้ามทำแบบนี้นะครับไม่ต้องไปพูดนะฮะเออนะผมพูดถึง12อีกแล้วนะครับจำได้ใช่ไหมจำได้ไหมจำได้นะอันนี้คือหลีดอะไรเนี่ยอันนี้คือหลีดอะไรหาอะไรมาแขนซ้ายหลีดอะไรตายเวลาเราไล่อ่ะเราไล่1จากแขนซ้าย1คู่กับอะไรซ้ายคือเล็บคือ AB เล็บ ABL มันมี ABL ABR ABF มีอยู่แค่3อัน ABL ABR ABF นี่ซ้าย ABL กับ D 1 D 2 ABR นี่3 AB F ครบยัง6หลีดยังครบแล้วแล้วก็อีก6หลีดก็คือ V1 ถึง V6 ใครยังนับไม่ครบนะนับไม่ครบนะบางคนเอ้า1 2 3 4แล้วก็บวกหน้าอก6มันเป็น10เองค่ะนับไม่ครบ12นับไม่ครบนะครับนับไม่ครบขาโอยขาขวาเนี่ยมันเป็นสายดินนะครับจริงๆเวลาเขาวัดจริงๆก็คือวัดกระแสไฟฟ้าที่ขาซ้ายขาขวาที่เขาติดไว้มันเป็นสายดินเฉยๆนะครับโอเคผมข้ามตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับพวกเวกเตอร์พวกอะไรพวกนี้มันค่อนข้างยากนะซึ่งผมเองก็ไม่ได้ศึกษาเพราะว่ามันไม่จำเป็นนะเนาะเพราะนั้นเรื่องเวกเตอร์เรื่องอะไรพวกนี้เราก็ข้ามไปเลยแล้วกันนะครับข้ามไปเลยเนาะอย่าจำสีนะไม่ต้องไปจำสีที่หลีดที่อิเล็กโทรดเขาจะบอกไปแล้วว่ามันติดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นใช้ในการสังเกตเอานะครับไม่ต้องไปจำสีข้ามไปเนาะอันนี้วิธีติดผมอธิบายไปแล้วนะครับข้ามไปเลยเนาะทีนี้ส่วนที่สำคัญออกในข้อสอบนะฮะออกในข้อสอบก็คือการคำนวณฮาร์ดลีดจริงๆแล้วเครื่อง EKG มันบอกทุกครั้งเลยเวลาที่เราปริ้นออกมามันก็จะบอกจำนวนฮาร์ทเรทว่าฮาร์ทเรทมันแค่เท่าไหร่กี่ครั้งแต่อันนี้มันเป็นการทดสอบความรู้เราเฉยๆว่าเรามีวิธีการมีความรู้เกี่ยวกับกระดาษ5ช่องไหมเราจะเรียกว่ากระดาษ5ช่องกระดาษที่เราปริ้นออกมาเนาะกระดาษ EKG มันเป็นกระดาษ5ช่องใช่ไหมครับทีนี้มันมีความหมายนะครับไอ้กระดาษ5ช่องเนี่ยมันหมายถึงอะไรผมจะเรียกสมมุติผมถ้าต่อไปนี้ผมเรียกว่า1ช่องใหญ่หมายถึงอันนี้นะหมายถึงตรงนี้นะถ้าผมเรียก1ช่องใหญ่ก็คือตรงนี้นะครับ5คูณ5นะ5คูณ5คือ1ช่องใหญ่ทันไหมถ้า1ช่องเล็กผมหมายถึงอันนี้นะโอเคไหมกระดาษ5ช่องมันมีความหมายอยู่2ด้านก็คือด้านขึ้นข้างบนกลับไปแนวนอนนะครับด้านแนวนอนนี้จะเป็นการประเมินเวลาส่วนความสูงเป็นการประเมินกระแสไฟฟ้าทันไหมทันไหมข้างล่างเป็นการประเมินเวลาข้างบนเป็นการประเมินถ้าในแนวตั้งนะในแนวแกนตั้งเป็นการประเมินขนาดของกระแสไฟฟ้าถ้าคลื่นมันยิ่งสูงแสดงว่ากระแสไฟฟ้ายิ่งมากถ้าคลื่นมันเตี้ยแสดงว่ากระแสไฟฟ้าก็น้อยเหมือนกันในระยะทางในแนวนอนเนี่ยถ้าระยะทางยิ่งยาวเวลาก็จะยิ่งนานต่อไปนี้คือสิ่งที่จะต้องจำนะครับถ้าเราพูดถึง1ช่องเล็กถ้าเราพูดถึง1ช่องเล็กเท่ากับ 0.04 วินาทีทันไหม 0.04 วินาทีนะถ้าพูดถึง1ช่องเล็กคำถาม1ช่องใหญ่มีกี่ช่องเล็กเอานับเฉพาะแนวราบนะนับเฉพาะแนวราบมีกี่ช่องเล็กคำถาม1ช่องใหญ่เท่ากับกี่วินาที 0.02 ทันไหม
1ช่องเล็กเท่ากับ 0.04 วินาทีถ้า1ช่องใหญ่ก็คือ5ช่องเนี่ยเท่ากับกี่วิ 0.2 วินาที 0.2 วินาทีนะ 0.2 วินาทีนะคำถามถ้า1วินาที1วินาทีนะครับ1วินาทีเท่ากับกี่ช่องใหญ่1วินาทีเท่ากับกี่ช่องใหญ่5ช่องใหญ่5ช่องใหญ่มีคำตอบอื่นไหม5ช่องใหญ่มีคำตอบอื่นไหมครับ1วินาทีเท่ากับกี่ช่องใหญ่ฮะ1วินาทีเท่ากับ1ช่องใหญ่1ช่องใหญ่เท่ากับกี่วิเมื่อกี้เราพูดไป 0.2 นะโอเคถูกต้องครับ5ช่องใหญ่ก็คือคำตอบที่ถูกเพราะว่า 0.2 0.4 0.6 0.8 0.10 1.0 นะครับ 1.0 ก็คือ5ช่องทันไหมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจนะเพราะอันนี้เป็นพื้นฐานการนับฮาร์ดเรทนะครับถ้านักศึกษาจำ 0.4 0.04 0.2 ไม่ได้จบเลยนะแล้วเราจะรู้และเราจะเข้าใจที่มาของการตั้งกระดาษและความเร็วในการปริ้นออกมานะครับคำถาม1นาทีเท่ากับกี่ช่องใหญ่เมื่อกี้1วิ1นาทีเท่ากับกี่ช่องใหญ่อะไรนะครับอะไรนะฮะคำตอบถึง300มีคำตอบอื่นไหมฮะมีคำตอบอื่นไหมคณิตคิดเร็วนะคราวที่แล้วก็คณิตคิดเร็วคราวก่อนก็คณิตคิดเร็ว1วิเท่ากับ5ช่อง1นาทีเท่ากับกี่ช่อง300ยากไหมฮะยากไหมยากไหมมันก็ไม่ยากหรอกค่ะแต่หนูยังไม่แน่ใจว่ามันง่ายจริงเหรอคะโอเค1นาทีมี300ช่องใหญ่คำถามมีกี่ช่องเล็กมันยากตรงไหนมันยากตรงไหนคำถาม1ช่องใหญ่เท่ากับกี่ช่องเล็ก1ช่องใหญ่เท่ากับกี่ช่องเล็ก1 300ช่องใหญ่มีกี่ช่องเล็กมันยากตรงไหนยากตรงไหนไม่เห็นยากเลยใช่ไหมไม่เห็นยากเลยโอเคเราเข้าใจกันแล้วนะครับเราเข้าใจแล้วนะ1วินาทีมี5ช่องใหญ่มี25ช่องเล็ก1นาทีมี300ช่องใหญ่มี 1,500 ช่องเล็กโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องจำให้ได้เพราะอะไรเพราะมันจำเป็นต้องใช้อ่ะโอเคข้ามไปเลยนะอันนี้ข้ามไปเลยนะในการแปลผลคร่าวๆนะครับในการแปลผลคร่าวๆผมจะเอาหลักประมาณนี้1การเรียกชื่อคลื่นต่างๆเราพูดไปแล้ว P Q R S T นักศึกษาต้องจำได้แล้วนะ P คืออยู่ตรงไหน Q อยู่ตรงไหน R อยู่ตรงไหนแล้วหน้าตาของมันถูกต้องหรือไม่นะฮะคำว่าหน้าตาของมัน P wave มันจะต้องเป็นคลื่นบวก R wave ต้องเป็นคลื่นบวก T wave ต้องเป็นคลื่นบวกนี่คือหน้าตาปกติของมันถ้ามันไปอยู่ข้างล่างนั่นคือผิดปกติแล้วนะฮะเหมือนกันตาเราจะต้องอยู่บนหัวใช่ไหมถ้าตาไปอยู่ตะตุ่มผิดปกติไหมผิดปกตินะครับมันต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกตำแหน่งมันนะอันที่สองที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ก็คือการหาอัตราการเต้นของหัวใจนักศึกษาจะต้องคำนวณฮาร์ทเรทเป็นในข้อสอบผมก็จะเอากราฟมาให้เอา EKG มาให้แล้วบอกว่าจงคำนวณฮาร์ทเรทจาก EKG ที่กำหนดให้นักศึกษาจะต้องคำนวณได้ถามว่ามันสำคัญไหมไม่อยากรู้ว่านักศึกษาคำนวณเป็นไหมแค่นั้นเองนะฮะ 3. ดูจังหวะแล้วก็การเต้นของหัวใจดูลิทึมเป็นไหมนะฮะดูลิทึมเป็นหรือเปล่านะครับและสุดท้ายก็คือดูลักษณะที่มันผิดปกติเมื่อคราวที่แล้วชั่วโมงที่แล้วเราเรียนความผิดปกติไปแล้วถูกไหมครับความผิดปกติที่เราเกิดขึ้นกับขึ้นหัวใจที่คนไข้เป็นยังไงมีกี่แบบ3แบบมีอะไรบ้าง
อีชิเมียเป็นยังไงเป็นยังไงหน้าตาอีชิเมียผิดปกติยังไงทีเวฟมันหัวกลับใช่ไหมโอ้โหง่ายมากอันที่สองเอ็นจูรี่เป็นยังไง ST มันจะยกขึ้นอันที่สาม Q wave มันจะลงลึกลงลึกมากกว่าเท่าไหร่มากกว่า 1/3 ของ R wave เปรียบเทียบกับ R wave นะเปรียบเทียบกับ R wave นะครับโอเคเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปแล้ว3แบบวันนี้เราจะมาเรียนเพิ่มอีกประมาณสัก10แบบพอนี่คือเอา10แบบที่เราเจอบ่อยๆนะอาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้นะแต่จริงคือตอนที่ผมไปอบรมเล่น EKG หนาประมาณนี้นะอบรมอยู่5วัน EKG หนาขนาดนี้คือมันเยอะมากนะครับผมก็จำไม่ได้หรอกจำได้ไม่หมดนะฮะเพราะนั้นเอาแค่ที่เราควรจะรู้พออ่ะมาดูทำไมตาราง5ช่องถึงมีความสำคัญมีความสำคัญเพราะมันจะบอกความผิดปกติอย่างเช่นแขนมนุษย์สมมติแขนต้องยาวไม่เกินสมมตินะถ้าแขนต้องยาวไม่เกินช่วงเอวของคนถ้าสมมติว่าแขนยาวมาถึงตรงนี้ผิดปกติไหมปกตินั่นเองสมมติว่าหัวมันต้องประมาณนี้แต่ถ้าหัวใหญ่ผิดปกติเกินตัวอย่างเงี้ยนั่นก็คือผิดปกติเพราะฉะนั้นตัวที่จะบอกว่าคลื่นมันผิดปกติไหมก็คือตาราง5ช่องนั่นแหละมันจะต้องกำกับไว้ตาราง5ช่องคลื่นมันจะต้องอยู่ประมาณนี้ต้องไม่เกินเท่านั้นเท่านี้เหมือนกันใครเคยเรียนศิลปะบ้างที่เวลาวาดรูปก็จะต้องตีเหมือนตีตลาดแล้วก็วาดให้มันตรงสเกลอะไรประมาณนี้ผมไม่ได้เรียนนะแต่ผมเดาประมาณนี้เหมือนกันอันนี้เหมือนกันตาราง5ช่องมันเปรียบเหมือนตารางที่กำหนดไว้ว่าคลื่นมันจะต้องเป็นแบบอย่างนี้อย่างนี้นะถ้านี่ในรูปนี้ที่เห็นคือปกติถ้าแตกต่างจากนี้คือผิดปกติแต่เอาจริงในเวลาที่เราทำปริ้นออกมามันไม่ได้สวยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็คือการใช้จินตนาการอนุมานเอาส่วนหนึ่งนะครับเปรียบเทียบกับกระดาษด้วยยกตัวอย่างมาดูอันแรกเลยคือ P-wave เรามาดู P-wave 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 จะต้องอยู่หน้า QRS เสมอเข้าใจคำว่าเสมอไหมครับ QRS เกิดก่อน P-wave ได้ไหมไม่ได้ถ้าเกิดก่อนนั่นคือผิดปกติเพราะว่าอะไรโดยวงจรมัน P wave จะต้องเกิดก่อนเพราะว่ากระแสไฟฟ้ามันสร้างมาจาก SA node ก็คืออยู่ห้องบนนั่นเองเพราะฉะนั้นห้องบนต้องเกิดก่อนเสมอทุกครั้งนะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่มาดู P wave P wave ความสูงนะครับจะต้องไม่เกิน 2.5 มิลลิเมตรคำว่า 2.5 มิลลิเมตรก็คือ2ช่องครึ่ง1ช่องเท่ากับ1มิลลิเมตรนี่นะความสูงของ P wave ในแนวตั้งนะความสูงในแนวตั้งต้องไม่เกิน2ช่องครึ่งช่องนึงเท่ากับ1มิลลิเมตรในแนวตั้งในแนวนอนก็1มิลลิเมตรเหมือนกันนั่นแหละนะครับความสูงมันจะต้องไม่เกิน 2.5 ถ้าสูงหมายความว่ายังไงเดี๋ยวมันจะมีบอกเองนะแปลว่าหัวใจห้องบนขวาโตเข้าใจไหมฮะอันนี้บอกคร่าวๆถ้า P wave มันสูงกว่าปกติห้องบนขวามันจะโตสมมติมันสูงสัก 3.5 นั่นแสดงว่าหัวใจห้องบนขวาเราเนี่ยมันโตกว่าปกติรู้จักหัวใจโตเนาะคือมันขยายนั่นเองนะถ้ามันกว้างทีนี้ความกว้างเรามาดูความกว้างความกว้างก็คือในแนวนอนนะในแนวนอนถ้ามันกว้างเกิน3ช่องนะครับถ้ามันกว้างเกิน3ช่อง3ช่องก็คือ 0.12 วินาทีเพราะ1ช่องเท่ากับ 0.04 วินาทีเพราะฉะนั้น 0.12 ก็คือ3ช่องถ้า P wave มันกว้างกว่า3ช่องคำว่ากว้างกว่า3ช่องก็คือเนี่ยถ้ามันเริ่มตรงนี้ปุ๊บแล้วมันกินระยะมาถึงขนาดเนี้ยนั่นคือมันกว้างนั่นแสดงว่าห้องบนซ้ายโตกว่าปกตินั่นเองนะครับอันนี้คร่าวๆนะอันที่สำคัญนะที่จะพูดว่าที่สำคัญนะเมื่อกี้ P wave ทีนี้มาดู PR interval เห็นคำว่า PR interval ไหมครับ
pi interval ก็คือระยะ p มาหา r เราเรียกว่า pi interval ตรงนี้เราเรียกว่า qrs นะครับเอา p ให้มันจบก่อนแล้วกัน pi interval จะต้องมีระยะไม่เกิน 0.2 วินาทีคำว่า 0.2 วินาทีคืออะไรคือกี่ช่องฮะ 0.2 วินาทีคือกี่ช่อง5ช่องเล็กนะครับ5ช่องเล็กหมายความว่าระยะห่างระหว่าง p ไป r นะครับ p ไป r จะต้องไม่เกิน5ช่อง 3-5 ช่อง pr segment นะ interval เราจะนับจากตรงนี้นะเอาจริงๆคือนับจากตรงนี้นะนับจากระยะที่มันสูงอันนี้คือห่างประมาณ2ช่องถ้ามันห่างเกิน5ช่อง 0.2 ก็คือ5ช่องใช่ไหมอ่ะอย่างนี้นะถ้าสมมติ p r p ถึงตรงนี้นะแล้วลากมาตรงนี้แล้วค่อยเกิด r ตรงนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่ายังไงอ่ะผมจะทำอย่างนี้ให้ดูถ้านี่คือปกติพยายามจินตนาการนะสมมติว่านี่คือปกตินะสมมติว่านี่คือปกติ p q r s p q r s p q s ระหว่าง p ไปหา q s คือประมาณ 3-5 ช่องถ้าเป็น pi interval ที่มันยาวขึ้นมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ p q r s p q r s ทันไหมครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเราเห็นไหมเราเห็นอะไรเมื่อกี้ถ้า p กับ qs มันห่างกันหมายความไงช้าคำว่าช้าคือสัญญาณกระแสไฟฟ้าจากห้องบนลงไปห้องล่างเป็นไงช้ามันอาจจะถูกบล็อกหรือเกิดอะไรเกิดขึ้นทำไมกระแสไฟฟ้ามันถึงไปช้าเพราะปกติแล้ว qs มันจะต้องตาม p มาค่อนข้างที่จะเกือบทันทีแต่ถ้าเป็นแบบ p qs p qs ห่างไหมห่างไปนั่นแสดงว่าเกิดการบล็อกกระแสไฟฟ้าจากห้องบนลงสู่ห้องล่างนั่นเองเราเรียกว่า AV block AV block ก็คือ AV ก็คือ AV เอเรียมเนาะมาลงข้างล่างไม่ได้มาเวนิเคิลไม่ได้มันถูกบล็อกนะครับทำให้มันเดินช้าลงอาจจะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมันมีหลายสาเหตุนะแต่ที่เราเห็นก็คือการนำกระแสไฟฟ้ามันช้ากว่าปกตินั่นเองนะเราเรียกว่า AV blockเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูว่า a v block หรือไม่ดู p มา q i s ต้องเกิน5ช่องเดี๋ยวมันจะมี a v block ให้ดู a v block มีอยู่3แบบ first degree a v block second degree a v block second degree a v block มี type 1 type 2แล้วก็มี complete hard block เป็น third a v block ปวดหัวดิปวดหัวดิอ่ะออกในข้อสอบนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ค่อยเจอแล้วมันก็ไปเลยแล้วกันมาหาฮาร์ดเรทแล้วกันเร็วๆเลยนะฮะฮาร์ดเรทผมพูดไปแล้ว 0.04 ก็คือ1ช่องเล็ก1ช่องใหญ่เท่ากับ5วิเอ้ย1ช่องใหญ่เท่ากับ5ช่องเล็กเนาะเท่ากับ 0.2 วินาทีนะครับโอเควิธีการที่1วิธีการที่1ถ้าเราเห็นฮาร์ดเรทนะครับวิธีการที่จะคำนวณฮาร์ดเรทอันดับที่1เลยให้เราดูว่ามันเป็นเรทแบบเรกูล่าหรือเออร์เรกูล่าเวลาที่เราเห็น EKG แผ่น EKG มันก็จะเห็นฮาร์ดเรทมาให้เราเห็นเนาะมันจะเป็นคลื่นมาอันดับแรกให้เราดูเราเลือกดูที่ลีดไดลีดหนึ่งนะครับลีดไดลีดหนึ่งก็คือเราจะดูที่ V1234หรือ V1234ลีดไดลีดหนึ่งก็ได้ลีดไดก็ได้แล้วดูว่ามันเป็นการเต้นของหัวใจแบบปกติหรือไม่ปกติคำว่าปกติหรือไม่ปกติก็คือมันเต้นสม่ำเสมอไหมคำถามก็คือเราจะรู้ได้ไงว่ามันเต้นสม่ำเสมอหรือไม่อะไรนะครับถูกต้องเก่งมากผมบอกแล้วว่าการเกิดคลื่นหัวใจอ่ะมันจะประกอบด้วย PQRST ถูกไหมครับอันนี้คือคลื่นที่1ก็คือหัวใจเต้นครั้งที่1พอหัวใจเต้นครั้งที่2ก็จะมีเหมือนเดิมคือ PQRST ไปเรื่อยๆแล้วเรามาดูว่าไอ้หัวด้านบนเนี่ย
เราเรียกว่า RR interval RR interval คือระยะจากหัวแหลมหน้าข้างบนหัว R ที่1ไป R ที่2มันเท่ากันไหมให้วัดระยะไปเรื่อยๆสุ่มดูสัก 3-4 ตัวคำว่าเท่ากันหรือไม่อย่างนี้อย่างเงี้ยถ้าเรามองด้วยตาเปล่า RR interval เท่ากันไหมครับนั่นแสดงว่าหาเรทเป็นไงไม่สม่ำเสมอถูกไหมครับแบบนี้คือไม่สม่ำเสมอคือเราดูระยะห่างด้วยตาเปล่าเราเนี่ยถ้ามันเท่ากันระยะช่องไฟมันเท่ากันนั่นแสดงว่าฮาร์เรทเต้นสม่ำเสมอโอเคไหมครับอันนี้คือขั้นตอนแรกของการคำนวณฮาร์เรทนะฟังดีๆครับอันที่หนึ่งให้ดูว่าฮาร์เรทเป็นแบบสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอเพราะว่ามันใช้สูตรคนละสูตรกันมันมีอยู่สองสูตรนะมาดูอันแรกก่อนนะถ้าฮาร์ทเรทสม่ำเสมออ่ะดูด้วยสายตาสม่ำเสมอไหมครับสม่ำเสมอไหมสม่ำเสมอไหมครับถ้าสม่ำเสมอใช้สูตรที่1ถ้าไม่สม่ำเสมอใช้สูตรที่2โอเคเพราะฉะนั้นเราใช้สูตรที่1สมมุตินะครับสูตรที่1ก็คืออะไรถ้าหัวใจเต้นสม่ำเสมอให้ดูระยะห่างระหว่าง R wave ให้ดูระยะห่างระหว่าง R wave แล้วนับช่องครับนับช่องที่อยู่ระหว่าง R wave นับช่องเราจะใช้ช่องใหญ่ก็ได้หรือช่องเล็กก็ได้เข้าใจคำว่าช่องใหญ่หรือช่องเล็กไหมถ้ามันบังเอิญมันลงตัวคือหมายความว่า R wave มันอยู่ระยะห่างลงช่องใหญ่พอดีสมมติว่า R wave มันห่างกัน5ช่องใหญ่พอดีสมมติว่ามันห่างกัน5ช่องใหญ่พอดีเราเอาจำนวนช่องใหญ่ไปหาร300ได้เท่าไหร่ถ้าไปหาร300ได้เท่าไหร่ครับ60ไหมนั่นคือฮาร์ทเรทของผู้ป่วยง่ายไหมฮะไม่ง่ายเหรอง่ายเอาใหม่อีกรอบดูอันที่1ผมบอกว่าไงนะครับเวลาที่เราจะคำนวณฮาร์ทเรทอันที่1ดูที่กราฟก่อนดูที่ EKG ก่อนมันจะต้องเป็นยังไงเราดูก่อนว่ามันห่างกันสม่ำเสมอไหม RV มันห่างคำว่า R wave ก็คือระยะห่างระหว่างตัวแหลมนะแต่ละตัวเนี่ยตัวที่1ไปตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4มันเท่ากันไหมถ้ามันเท่ากันให้ใช้สูตรนี้ก็คือนับระยะห่างระหว่าง R wave เอาตัวไหนก็ได้ครับจะเอาตัวนี้เอาตัวนี้ก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งเพราะระยะห่างมันเท่ากันโอเคไหมถ้าระยะห่างมันเท่ากันให้นับจำนวนช่องที่อยู่ระหว่าง R wave จะนับเป็นช่องใหญ่หรือช่องเล็กก็ได้แต่ตัวหารจะไม่เท่ากันถ้าเรานับช่องใหญ่บังเอิญมันลง5ช่องใหญ่พอดี R wave มันห่างกัน5ช่องใหญ่ให้เราเอาจำนวนช่องที่เรานับได้เมื่อกี้คือ5ช่องใช่ไหมเอาไปทำอะไรไปหารอะไรทำไมถึงหาร300ห้าช่องใหญ่มี300ช่องเองเดี๋ยวเริ่มเรียนคำพูดใหม่เพราะอะไรนะเพราะ1นาทีมี300ช่องใหญ่นั่นคือเหตุผลแต่ถ้ามันไม่ลงช่องใหญ่ถ้ามันไม่ลงบังเอิญมันลงเท่ากับ20ช่องเล็กไม่มัน18แล้วกันอ่ะ18บังเอิญมันลง18ช่องเล็กคือมันจะ3ช่องก็ไม่ใช่มันจะ4ช่องก็ไม่ใช่เพราะมันเป็น18นึกออกไหมมันเป็นช่องเล็กเราต้องเอา18ไปหาร 1,500 เราจะเอา18ไปหาร300ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเรานับช่องเล็กเข้าใจยังเพราะฉะนั้นผมถึงย้ำเสมอว่า1นาทีคือ300ช่องใหญ่นะหรือ1,500ช่องเล็กทันไหมครับแค่นั้นเองเราหารได้เท่าไหร่นั่นก็คือคำตอบของฮาร์ทเรทยากไหม
ฮ้ยยากไหมครับเฮ้ยทดสอบหน่อยเดี๋ยวหากันอันที่1ดูอะไรครับอันที่1ดูอะไรก่อนเท่ากันไหมเท่ากันน่าจะเท่ากันแหละทำยังไงต่อทำยังไงนับช่องที่อยู่ระหว่างอาร์เอฟอ่ะนับสิมาลงช่องใหญ่ไหมถ้ามันไม่ลงช่องใหญ่แล้วก็นับ1 2 3 4อันนี้5เนาะ5 10 15 16 17 18 19 20 20ช่องเป็นกี่ช่องใหญ่4ช่องใหญ่พอดีมันอาจจะไม่ได้ลงช่องใหญ่แต่จำนวนช่องเล็กมันเท่ากับ4ช่องใหญ่พอดีหนูก็ไม่ต้องเอา20ไปหาร1,500นะเข้าใจป่ะถ้าเกิดเอา4ไปหารมันง่ายกว่าใช่ไหม4หาร300ได้เท่าไหร่75เพราะฉะนั้นฐานเหล็กของคนไข้คนนี้คือ75ง่ายไหมหมอเรียงทันไหมทันไหมทันไหมทันนะทันไม่ทันงงไหมเดี๋ยวมีเพื่อนงงนั้นนักข่าวผมนับคือถ้าเราดูตามสายตาเรามันไม่ได้ลงช่องใหญ่เพราะว่าตัวทึบมันไม่ได้ลงช่องใหญ่จริงๆถ้ามันไม่มีตัวทึบถ้าเราจะทึบเองได้ไหมได้มันอยู่ที่เราแต่ถ้าหนูไม่สบายใจหนูนับได้20ช่องเล็กหนูก็เอา20ไปหาร1,500ได้ไหมได้20หาร1,500ได้เท่าไหร่เท่ากันไหมครับโอเคไหมทันไหมฮะยากไหมได้ไหมแน่นะอันนี้คือคะแนนฟรีข้อนึงเลยนะเว้ยเฮ้ยคะแนนฟรีข้อนึงเลยหนูเปิดคำข้อสอบมาเจอหาเลยอย่างเงี้ยถ้าหนูเปิดนี้แสดงว่าหนูโยนคะแนนทิ้งไปข้อนึงเลยนะเอออ่ะหาอีกหน่อยรู้จริงป่าววะอันนี้หน่อยดูด้วยสายตาแล้วเป็นไงอันที่1สเต็ปที่1คือดูว่ามันเท่ากันมั้ยเท่ามั้ยมันน่าจะเท่าแหละอ่ะโอเคทีนี้ทำไงต่ออุ๊ยแม่งตาลายเลยเนี่ยนับสิอัน1 2 3 4 5 6 7อ่ะสมมติว่ามัน7ช่องแล้วก็ช่องที่8เนี่ยเอาสัก4แล้วกันเอาสัก4แล้วกันสมมติไม่ให้มันลงไงไม่ให้มันลงมันก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 7กับอีก7กับอีก4 7 5 35 39อ่ะเอา39ไปหาร 1,500 ก็จะได้หาเหรียญของคนไข้นักศึกษาไม่ต้องกังวลเรื่องการหานะครับเพราะว่าอะไรอาจารย์จะไม่ออก 77.7 77.8 77.9 ไม่ขนาดนั้นครับคือหาเหรียญมันไอ้นี่ได้อยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือหนูไม่รู้หนูจะหารถูกไหมฮะ34หาร1,500ถ้าหนูหารไม่ถูกก็ผิดซะเนาะก็ผิดซะนะไม่ต้องเอาหรอกคะแนนหนูรู้จักวิธีหาอยู่ค่ะแต่หนูหารเลขไม่ถูกก็ไม่ต้องเอาหรอกให้มันผิดซะโอเคผ่านนะพอนะเดี๋ยวเราจะไม่พูดเรื่องอื่นนะทีนี้กรณีที่2นะกรณีที่มันไม่สม่ำเสมออะอย่างเงี้ยเราดูด้วยสายตาเป็นไงครับสม่ำเสมอไหมไม่ใช้สูตรเหมือนเดิมได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าแต่ละตัวระยะห่างมันไม่เท่ากันใช้สูตรนั้นต่อไปนี้นะครับให้มีข้อแม้ว่ากระดาษนั้นจะต้องยาวพออย่างน้อย15ช่องใหญ่ EQT ที่เราพิมพ์ออกมามันจะต้องมีระยะให้เรานับไม่ต่ำกว่า15ช่องถ้าน้อยกว่า15ช่องทำไม่ได้เพราะนั้นอันนี้เกิน15ไหม
กินเพราะนั้นนับได้ไหมได้วิธีการก็คือถ้าเรารู้แล้วว่ามันไม่สม่ำเสมอเลยทำอย่างนี้ครับนับ rf ที่เห็นอยู่ในกราฟตัวแรกนับ rf ที่อยู่ในกราฟตัวแรกนะครับนับไปถ้าสมมติว่านับตัวนี้เป็นตัวที่1นับ rf ตัวนี้ตัวที่1 1 2 3 4 5อย่างนี้นะถ้าเรานับตัวที่1ให้นับจำนวนช่องไป15ช่องนับที่มีตัว r แรกสมมติผมนับ1 2 3 4 5นับช่องนั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นับ15ช่องจาก r ตัวแรกนับแค่นี้พอเสร็จแล้วให้นับจำนวน r เวทที่มีอยู่ในจำนวน15ช่องนั้นมีกี่ตัว1 2 3ทันไหมทันไหมไม่ทันหรอเอาใหม่นะถ้าเราเห็นกระดาษแบบนี้แล้วมันไม่สม่ำเสมอให้ลองนับ RF ตัวที่1คืออย่างนี้นะครับเราจะเลือกนับตัวไหนก็ได้คำว่านับตัวไหนเธอจะเลือกนับตัวนี้เป็นตัวที่1ก็ได้นับตัวนี้เป็นตัวที่1ก็ได้นับตัวนี้เป็นตัวที่1ก็ได้จะนับตัวนี้เป็นตัวที่1ก็ได้แต่ข้อแม้ว่าหลังจากนับตัวที่1จะต้องมีช่องไปอีก15ช่องทันไหมถ้าเรามานับตัวนี้เป็นตัวที่1นับได้มั้ยไม่ได้มันไม่มีช่องให้เรานะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่เราจะนับก็คือเราจะนับที่ตัวแรกเราก็จะนับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15ช่องในระยะ15ช่องของกระดาษที่เราเห็นแล้วเนี่ยมีคลื่นมีจีกี่ตัว3ตัวใช่ไหมเอา3ไปคูณ20จบฮะเอาไปคูณ20ทำไมถึงไปคูณ20เพราะมันเป็นสูตรที่เขากำหนดมาแล้วนับได้กี่ตัวเอาไปคูณกับ20ทันไหมเพราะฉะนั้นทางเหรียญวัดไข้ก็จะได้เท่ากับ60ถ้าเรานับได้3ตัวถ้ากระดาษมันยาวพอถ้ากระดาษมันยาวพอนะให้เรานับไป30ช่องถ้ากระดาษมันยาวพอ15ช่อง16 17 18 19 30แล้วนับ r ที่มีใน30ช่องเอาไปคูณกับ10เราก็จะได้หาเหรียญของคนไข้คำถามอาจารย์คะสมมุติกระดาษครูยาวมากประมาณ200ช่องได้สมมุติอาจารย์กระดาษมันยาวมากแล้วรักษาอาจารย์เอ้าถ้าเราตัดเอาช่องนี้ถ้าหนูจะนับช่วงนี้มันได้100ถ้าหนูจะเอาช่วงนี้มันได้120ถ้าหนูจะเอาช่วงนี้มันได้140คำถามแล้วหนูจะเอาช่วงไหนเข้าใจคำถามมั้ยเข้าใจคำถามไหมครับถ้าสมมติว่ากระดาษครูยาวประมาณ3เมตรนะกระดาษครูยาวประมาณ3เมตรคือ AGJ มันไม่สม่ำเสมอเลยแล้วถูกไหมถ้าหนูนับช่วงนี้หนูเอา15ช่องตรงนี้มันได้100หนูเอาช่วงนี้มันได้120เอาตรงนี้มันได้115เอาตรงนี้มันได้90เอาตรงนี้มันได้คือแต่ละที่มันไม่เท่ากันคำถามเราจะเอาช่วงไหนฮะคิดเอาช่วงไหนเอา30ช่องเอา30ตรงไหนเอา30ตรงนี้หรือเอา30ตรงนี้หรือเอา30ตรงนี้หรือเอา30ตรงนี้เอา30ตรงนู้นเอาช่วงกลางถ้าไม่เอาช่วงกลางเหมือนเก็บยูนิตในตัวขาต้องเอาช่วงกลางเฮ้ยมันต้องมีเหตุผลใครตอบเหตุผลให้ผมอ่ะเอาช่วงที่ RTT ทำไมถึงต้องเอา RTT ฮะเพราะอะไรไม่ผมอยากฟังเหตุผลเพราะอะไรเยอะสุดเยอะสุดแล้วที่ช่วงมันห่างอ่ะไม่เอาหนูจะมาสลับกันได้ไหมครับเอาตรงนี้สัก15เอาตรงนี้สัก15บวกกันได้ไหมครับฟังดีๆนะฟังดีๆนะคำถามนะสมมติเราเป็นนักศึกษาพยาบาลรีบคนไข้คนหนึ่งฮาร์ทเรทเออริบูล่าฮาร์ทเรทเขาไม่สม่ำเสมอแล้วถูกไหมครับ
หนูไปจับฮาร์ทเรทของคนไข้สมมติคนที่หนึ่งไปจับได้90คนที่สองไปจับจะได้90ไหมคนที่สามไปจับจะได้90ไหมคนที่สี่ไปจับจะได้90ไหมครับเพราะอะไรอ่ะแล้วถามว่าใครถูกใครถูกโอ้ยตัวรังคาเองครับใครถูกครับใครถูกใครผิดไม่มีใครถูกใครผิดเลยเหรออ้าวหนูจะไปวัดความดันหนูจะไปลงในฟอร์มกันหรอหนูจะเอาอันไหนเอาอันไหนค่าที่เสถียรคือยังไงคนที่1ได้90คนที่2ได้85คนที่3ได้92คนที่4ได้110ครับถามเอาอันไหนถูกแต่ให้เหตุผลหน่อยถูกก็คนไข้ฮาร์ทเรทไม่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นคนที่1ถึงคนที่100มันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนักศึกษาโอเคไหมครับคนไข้ฮาร์ทเรทเออร์เรกูล่ามันไม่สม่ำเสมอเท่ากันอยู่แล้วเข้าใจไหมเข้าใจยังมันไม่เท่ากันหรอกครับเพราะคนไข้ฮาร์ทเรทมันไม่สม่ำเสมอไงเพราะฉะนั้นการวัดค่าเราก็วัดค่าได้แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เราจะไปวัดแค่นั้นเองเข้าใจปะถ้าเราอยากได้ค่าที่ชัวร์ที่สุดก็คือติดมอนิเตอร์ EKG แล้วให้มันรันอยู่นั่นแหละอยากได้ตอนไหนเห็นตอนไหนตอนนี้90สักพักนึงออกตอนนี้98แล้วแต่ที่จะลงเวลาถ้าจะเอาให้ถี่ให้ชัวร์ก็คือ 14.00 92 14.1 14.2 14.3 อย่างเงี้ยไหวไหมล่ะการทำ EKG ก็เหมือนกันมันก็ทำได้แค่ระยะเวลาช่วงหนึ่ง EKG 2 นาทีถูกไหมครับโอเคไหมเพราะนั้นเคลียร์ยังตรงนี้เคลียร์ไหมเคลียร์นะแล้วฟังดีๆแล้วอาจารย์ในข้อสอบของอาจารย์เนี่ยแล้วถ้าหนูนับไม่ตรงกับเพื่อนถ้าเพื่อนนับจากตรงนี้มันได้60ถ้าหนูมาเริ่มจากตรงนี้มันได้80ล่ะฟังดีๆนะให้ถ้าเป็นข้อสอบที่ผมออกให้เอาตัวแรกโอเคไหมครับให้นับตัวแรกก่อนเพราะกระดาษมันกลัวจะไม่พอฟังดีๆนะอันนี้คือบอกแล้วนะบอกแล้วนะนับตัวแรกนะโอเคยากไหมไม่ยากนะบอกเลยเมื่อกี้ข้อสอบนะครับนะ1ข้อไม่1ข้อสอบเพราะว่ามันมีทั้งแบบเรกูล่าเออเรกูล่านะต่อไปลิทึมที่จะต้องดูนะฮะเมื่อกี้บอกแล้วลิทึมอันแรกที่ผมบอกไปเลยก็คือความสม่ำเสมอของลิทึมลิทึมก็คือ RR interval นั่นเอง RR interval มันเท่ากันไหมถ้ามันเท่ากันก็คือเป็นลิทึมที่มันเป็นปกติแต่ถ้ามันไม่เท่ากันมันมีถี่บ้างห่างบ้างนั่นคือ irregular คำถามระยะกว้างที่สุดฟังดีๆนะ RR interval ที่กว้างที่สุดที่ไม่ผิดปกติคือกี่ช่องใหญ่อะไรนะถ้ามีคำตอบอื่นไหมครับระยะห่างกี่ช่องใหญ่ที่กว้างที่สุดที่ไม่ผิดปกติต่อมาได้5ช่องมีคำตอบอื่นไหมครับหนูยังคิดว่าได้ครับใจเย็นๆนะครับเมื่อกี้หนูยังโง่อยู่เอ๊ะเพราะอะไรถึง5ช่องเฮ้ยจริงเปล่ามีใครตอบอย่างอื่นไหมมีใครตอบอย่างอื่นไหมที่แบบหนูคิดเองอ่ะอันนี้ที่หนูแบบเข้าใจถ้าไม่เป็น5ตอบอ่ะถ้าระยะห่างระหว่าง R R เป็น5ฮาร์ทเรทจะเท่าไหร่60ฮาร์ทเรทต่ำที่สุดที่อยู่ในค่าเลนส์ปกติคือเท่าไหร่ถ้ามันห่าง6ช่องอ่ะฮาร์ทเรทเท่าไหร่ถ้าห่าง6ช่องฮาร์ทเรทเท่าไหร่ฮะถ้าห่าง6ช่องฮาร์ทเรทเท่าไหร่ถ้าห่าง6ช่องฮาร์ทเรทเท่าไหร่50ทันมั้ยเนี่ยทันมั้ยเนี่ยฮะฮะไม่ทันหรอฮาร์ทเรทก็คือเอาเมื่อกี้ก็เพิ่งคำนวณไปไงอาร์เวฟแต่ละตัวไงเมื่อกี้ผมบอกว่าอันนี้คือถ้าเป็นฮาร์ทเรทแบบปกตินะเพื่อลิทึมปกติถ้า RR มันห่างกัน5ช่องก็เอา5ไปหาร300ได้เท่าไหร่60 60คือฮาร์ทเรทต่ำที่สุดใช่หรือไม่
ถ้ามันห่างกัน6อ่ะห่างกัน6ช่องอ่ะฮาร์ดเรทเท่าไหร่50ปกติไหมเพราะฉะนั้นระยะที่กว้างที่สุดที่ฮาร์ดเรทจะปกติคือกี่ช่องใหญ่เข้าใจหรือยังถ้ายิ่งห่างออกไปมากกว่า5ช่อง6ช่อง7ช่อง8ช่องเป็นยังไงยิ่งห่างฮาร์ดเรทยิ่งเข้าใจไหมแล้วถ้าระยะถี่ที่สุดที่ฮาร์ดเรทจะปกติคือกี่ช่องหาถี่ที่สุดนะฮะกี่ช่องถ้า3ช่องฮาร์ดเรทเท่าไหร่100ถ้า2ช่องอ่ะ150หนูคิดเลขว่าท่านอะไรวะเฮ้ยเลขมันยากขนาดครูไม่ได้ตั้งสแควร์รูทครูไม่ได้ให้ยกกำลังอะไรเท่าไหร่เอา4ไปหาร300เอา5ไปหาร300เอา2ไปหาร300สูงที่คิดว่าท่านมาตายละเมื่อกี้เราพูดถึงระยะห่างที่สุดก็คือ5ช่องถ้าห่างถ้า r ยิ่งห่างกันเป็นไงฮาร์ดเรทยิ่งช้าถ้ายิ่งถี่ยิ่งเพราะฉะนั้นฮาร์ดเรทที่ถี่หมายถึงว่า r เวฟที่มันใกล้กันที่สุดต้องไม่เกินต้องไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ถ้ามันน้อยกว่า3ก็คือ2ลงมาก็แสดงว่าฮาร์ดเรทมันเร็วแล้วนั้นยิ่งถี่ยิ่งเร็วโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเลสปกติระหว่าง RR แต่ละตัวเนี่ยมันจะต้องอยู่ระหว่าง3ถึงเข้าใจยังเอออะเห็นไหมครับ R แต่ละตัวจะต้องห่างแล้วก็เท่ากันสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปลองดูไปสุ่มดูก็ได้เวลาที่เขาตรวจจริงๆก็ได้นักศึกษาลองปิดมันจะมีตรงหัวมุมมันจะบอกฮาร์ดเรทอยู่แล้วนะหนูไม่ต้องไปดูหนูปิดไว้ก่อนแล้วก็ลองคำนวณด้วยวิธีการที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามันใกล้เคียงกันไหมมันไม่ได้เป๊ะหรอกมันไม่ได้เป๊ะหรอกแต่มันจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยยิ่งถ้าหากคนไข้เป็นแบบเออริดูล่าเนี่ยมันจะไม่ได้เป๊ะหรอกอย่างที่ผมบอกไปแล้วมันขึ้นอยู่กับช่วงที่เราจะคำนวณนะครับแต่ถ้าเป็นแบบฮาร์ดเรทที่แบบนอร์มอลนะหมายถึงว่าเรกูล่าความถูกต้องมัน 90% ขึ้นอยู่แล้วโอเคต่อไปนี้เราจะเริ่มเข้าสู่การแปลที่มันผิดปกติที่มันเจอบ่อยๆนะเริ่มจากอันง่ายๆก่อนถ้าหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้ P-wave นำหน้า QRS สม่ำเสมอทุกอันเราเรียกว่าไซนัสเราจะเริ่มต้นคำว่าไซนัสเราจะเรียกว่าไซนัสอันนี้เป็นนอร์มอลนะครับเนี่ยเราเรียกว่านอร์มอลไซนัสริทึมนอร์มอลไซนัสริทึมอะไรที่นำหน้าก็คือ P นั่นแหละนำหน้า QS ทุกอันเราจะเรียกว่าไซนัสนำหน้านอร์มอลไซนัสริทึมประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1หน้าตามันจะต้องปกติ 2ระยะห่างมันจะต้องเท่ากันเราถึงจะเรียกว่านอร์มอลไซนัสริทึมปีที่แล้วผมหลอกปีที่แล้วผมหลอกผมเอานอร์มอลไซนัสริทึมมาให้นักศึกษาจงแปลผล EKG ดังต่อไปนี้ตาม EKG ที่ให้ก็ตอบไปมั่วซั่วเลยไม่มีใครตอบนอร์มอลเลยแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจนอร์มอลใช่ไหมเพราะนั้นดูต้องดูนอร์มอลให้เป็นก่อนนะถ้าดูนอร์มอลไม่เป็นอะไรเดี๋ยวดูไม่เป็นนะนอร์มอลไซนัสริทึมก็คือหน้าตาแบบเมื่อกี้เลยนะหน้าตาจะต้องเป็นแบบเมื่อกี้เลยเนี่ยหน้าตาจะต้องเป็นแบบนี้และเป็นแบบนี้ทุกอันและทุกอันจะต้อง R wave จะต้องไม่ใกล้กันเกินและต้องไม่ห่างกันเกิน5ไม่ใกล้กันเกิน3ไม่ห่างกันเกิน5ทันไหมถ้าเราจำคอนเซ็ปต์อันนี้ได้เราจะได้เพิ่มมาอีก2ตัวก็คือไซนัสแรปดี้คาร์เดียกับไซนัสแทปชี่คาร์เดียถ้าเป็นไซนัสแรปดี้คาร์เดียก็คือหน้าตาเหมือนนอร์มอลแต่ห่างเกิน5ช่องใหญ่แค่นั้นเองถ้าเป็นไซนัสแทปชี่คาร์เดียก็คือหน้าตาเหมือนนอร์มอลไซนัสริทึมแต่มันถี่กันน้อยกว่า3ช่องใหญ่นั่นเองแค่นั้นเอง
เนี่ยเราได้3อันแล้วนะนอร์มอนเซนัสลิทึมไซนัสแบดดี้คาเดียกับไซนัสเทชิคาเดีย3อันแล้วนะหน้าตาเหมือนกันเลยนะหน้าตาเหมือนกันเลยเนี่ยเห็นไหมครับระยะห่างมันเท่าไหร่1 2 3 4เห็นไหม1 2 3 4เห็นไหมมันไม่เกิน5ช่องและมันก็ไม่น้อยกว่า3ช่องเพราะฉะนั้นอันนี้หน้าตาก็คือมี P Q R S T P Q R S T จบเลย Normal Sinus Rhythm อ่ะแค่นี้เองไปไปๆนะอ่ะอันนี้ผมพูดไปแล้วนะของ MI อ่ะอันนี้ล่ะคืออะไรครับเวลาที่เราดูเนาะให้เราดูเหมือนทั่วๆไปมันแต่ละคลื่นอ่ะสมมติอันนี้คืออันที่1อันที่2อันที่3อันที่4อันที่5นะอันนี้อันข้างล่างเราก็ไปดูนะครับดูกันข้างบนอันข้างล่างก็คือคลื่นที่1 2 3 4แต่ละคลื่นหน้าตาปกติมั้ยเหมือนเวลาเราดูคนเธอมีตามั้ยเธอมีหูมั้ยเธอมีขามั้ยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเราต้องดูที่ P Q R S T นี่คือ1อัน P Q R S T P Q R S T ครบมั้ยฮะครบระยะห่างเป็นไง1 2 3 4ไม่เกิน5ช่องใช่มั้ยไม่ได้น้อยกว่า3ช่องอันนี้ตอบว่าเราก็ไซนัสดีจบเลยอันนี้ล่ะหน้าตาเป็นไงหน้าตาปกติไหมครับ P Q R S T ปกติไหมหน้าตาปกติแต่ระยะห่างเป็นไงเกิน5ช่องเราเรียกว่าไซนัสแรดดี้เริ่มต้นด้วยไซนัสนะครับแค่นั้นเองนะหน้าตามันเหมือนนอร์มอลไซนัสทุกอย่างเพียงแต่ระยะห่างระหว่างอาร์เวฟแต่ละตัวมันห่างกันเกินไปนะครับนะเหมือนเวลาที่เราจับชีพจรนั่นแหละตุ๊กครั้งที่1ตุ๊กครั้งที่2ตุ๊กครั้งที่3ตุ๊กครั้งที่4อย่างเงี้ยยิ่งห่างกันยิ่งช้าฮาร์ทเรทก็ช้านะครับพยายามนึกตอนที่เราจับชีพจรคนไข้ด้วยนะครับเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กันนะครับเนี่ยฮาร์ทเรทคนไข้ประมาณ37ครั้งโดยประมาณนะครับคำถามก็คือคนไข้คนนี้ฮาร์ทเรท37กระแสไฟฟ้ามาจาก SA หัวใจหรือไม่ไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วข้ามไปเลยนะข้ามไปเลยนะเพราะว่าอธิบายแล้วนะถ้านะครับถ้าฮาร์ทเรทช้ามากถ้าฮาร์ทเรทช้ามากๆอันตรายไหมครับอันตรายเพราะอะไรฮะเต้นช้าแล้วก็ไม่ฉุนเฉียดไปตามไม่ฉุนเดี๋ยวๆไอ้พวกที่หัวเราะเพื่อนเนี่ยพวกมึงต้องอายใจนะเว้ยเพื่อนเขาอุตส่าห์แบบจ้ะกล้าแสดงออกนะครับไม่เป็นไรผมยืนอยู่หน้าเวทีเนี่ยผมก็พูดผิดหลายทีก็ไม่เป็นไรก็ฮาๆไปไม่เป็นไรฮะสุดชีนสุดชีนเป็นไงมันลดลงไหมลดลงค่ะแล้วก็ไม่ไปยังก็คือเลือดมันออกจากหัวใจน้อยลงนั่นแหละถูกไหมเพราะหัวใจเนี่ยต้องบีบตัวนะ60ถึง100ครั้งต่อนาทีนะแต่ถ้ามันบีบช้าลงนั่นแสดงว่าเลือดก็ออกไปน้อยลงเพราะนั้นอวัยวะอะไรต่างๆที่ต้องการเลือดก็ได้เลือดน้อยลงความดันต่ำไหมต่ำแน่นอนเพราะBP เท่ากับ CO คูณ TPR อะไรลดลง CO ลดลงเพราะคาร์เดียกของคุณลดลงไหมครับคนไข้ความดันต่ำไหมต่ำแน่นอนอย่างนี้อันตรายไหมครับอันตรายถูกไหมต้องทำยังไงครับต้องเพิ่มความดันถูกไหมเพิ่มความดันเพิ่มยังไงอย่างนี้เรารู้ไหมว่าสาเหตุความดันของคนไข้ต่ำมาจากอะไรไม่รู้เหรอรู้ก็หาเรียนช้าไงทำไงก็เพิ่มหาเรียนสิเพิ่มยังไงอ่ะหนึ่งให้ยาถูกไหมให้ยาอะไรก็แล้วแต่ที่ไปเพิ่มค่าเรียนของคนไข้ยา first drug
first drug ที่เขาเลือกใช้อันแรกคือเป็นอะดรีนาลีนบอกครับนิโวเพนครับนิโวเพนไม่ใช่ครับก็อยู่ในชีสก็มีอ่ะเนี่ยผมไม่ได้ตาดีเห็นไหมเออยาชนิดแรกที่เขาเลือกใช้ก็คืออะโทบินยาโทบินเนี่ยจะเป็นยาอยู่ในกล่องเคยเห็นในกล่องที่เวลาที่เข้า CPR ไหมก็จะมีกล่องยานะครับนะยาไฮเลือดดัดเนาะนะอะโทบินจะอยู่ในกล่องนี้นะครับนะอะโทบินนะถ้ายาตัวนี้มันจะไปกระตุ้นนะฮะเป็นกระตุ้นฮาร์ทเรทให้มันเต้นเร็วขึ้นไปยับยั้งประสาทเบกาที่ SA node นะครับทำอะไรนะครับอะดรีนาลีนมันออกฤทธิ์ค่อนข้างกว้างเดี๋ยวจะเรียนเรื่องไอ้ CRS แล้วก็ BRS เดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มนะครับหมายถึงว่าอย่างเวลาที่เราให้ยาอะทูบีนมันออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงมากกว่านึกออกมั้ยถ้าเราไปให้อะดรีนาลีนมันครอบจักรวาลนะมันออกฤทธิ์และผลข้างเคียงมันค่อนข้างเยอะมากนะเพราะฉะนั้นสุดคำว่าเฟิร์สดับก็คือยาที่มันตรงจุดของมันมากกว่านะครับอะทูบีนก็ทำให้ยาให้ฮาร์ทเรทคนไข้เพิ่มขึ้นถ้าฮาร์ทเรทไม่ขึ้นทำยังไงครับผมช็อตเลยเหรอช็อตใช่ไหมเดี๋ยวจะสอนวิธีการใช้นะครับเราเรียกว่าเพสเมเกอร์เราเรียกว่าเพสเมเกอร์ซึ่งเครื่องตัวนี้ใช้ได้ครับคำว่าใช้ได้คือใช้หลอกที่เฉยนะแต่มันมีฟังก์ชันนะครับมันมีฟังก์ชันเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะทำให้ดูนะฮะแล้วใช้แบบไหนทำยังไงทุกคนต้องได้เรียนเรื่องของแบบนี้คาร์เดียและใช้เครื่องเพสเมเกอร์อันนี้เราเรียกว่า external pacemaker นะครับเดี๋ยวจะสอนก่อนที่เราจะได้ขึ้นบอร์ดนะครับเพราะว่ามันจะมีบางเคสที่ได้ใช้ปีนั้นก็มีเคสที่ใส่ external pacemaker และเราก็จะทำอะไรยังไงวะเราจะได้เข้าใจอ๋อคนไข้นี่แคปเจอร์ค่ะไม่แคปเจอร์ค่ะอะไรอย่างเงี้ยนี่อย่างวะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเราซื้อมาเราต้องได้ใช้ประโยชน์นะครับข้ามไปนะจริงๆแล้วในคนไข้ที่ไม่ใช่คนไข้ในคนปกติที่ฮะที่หัวใจเขาค่อนข้างแข็งแรงฮาร์ทเรทก็จะอยู่ประมาณสัก50เนี่ยไม่ผิดปกตินะพวกนักวิ่งพวกอะไรฮาร์ทเรทก็จะต่ำไม่ใช่ว่าเขาผิดปกตินะคำว่าฮาร์ทเรทที่มันต่ำแล้วมันผิดปกติคือใครตอบได้อันไหนแบบไหนที่จะบอกว่าคนไข้ผิดปกติถ้าฮาร์ทเรทต่ำแล้วอะไรแล้วเนี่ยประสาทของเราแล้วอะไรแล้วมีอาการร่วมด้วยมีอาการแสดงออกทางคลินิกว่าเฮ้ยนี่ฮาร์ทเรท50แล้วฉันไม่ไหวแล้วแต่อีกคนนึงฮาร์ทเรท50แต่ว่าฉันเฉยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการได้ข้อมูลที่เราประเมินได้เราจะต้องบวกกับคลินิคอลของคนไข้ด้วยเหมือนกันเข้าใจนะถ้าแบดดี้คาร์เดียแล้วไม่ได้รับการรักษาแล้วคนไข้ก็แย่ลงเรื่อยๆคนไข้อาจจะเกิด VF VT แล้วก็เกิดคาร์เดียกอะเรสต์ตามมาเดี๋ยวจะแสดงให้ดูวันนี้นะครับผมเขียนซีนาริโอไว้แล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งเราจะได้ใช้แน่ๆนะฮะอันนี้เป็นไงมองด้วยตาเปล่าเป็นไงครับเป็นไงมันแคบมันถี่เดาได้เลยว่าแทชี่คาร์เดียแน่ๆเออไซนัสแทชี่คาร์เดียแน่ๆเนาะเราก็แค่รู้ว่าเอ้ยมันมีไหม P Q R S T ครบไหมครบก็เป็นไซนัสแทชีคาเดียถามหน่อยคนไข้ฮาร์ทเรทเท่าไหร่คนนี้ฮาร์ทเรทเท่าไหร่136เพราะว่าดูในชีแล้วก็ยังมีนะฮะถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ดูในชีถ้าเราคำนวณทำไงน้ำช่องลงช่องใหญ่ไหมมันไม่ลงเห็นไหมมันจะได้1ช่องใหญ่2ช่องใหญ่แล้วก็ประมาณอีก2ช่องเล็กก็เป็นประมาณ12ไปหาร1,500มันก็จะได้ฮาร์ทเรทของคนไข้นะครับเห็นไหมคำนวณฮาร์ทเรทไม่เห็นยากเลยออกมาจะ10ขอแล้วจานไม่ยากใช่ไหมเอ้า
จริงไหมอะไรนะครับของเครื่องบินข้อสอบชัดๆกับหัวพิมพ์ตัวเล็กโอเคเดี๋ยวคุณจะให้ทำในออนไลน์เอามันจะได้เห็นเป็นภาพชัดอะไรเครื่องต้องเอาเครื่องคิดเลขเหรอครูบอกไปแล้วเมื่อกี้ครูว่าไงตรงซะก็ต้องบอกเนาะนะฮะสงสารเครื่องคิดเลข300หาร3นะ300หาร4อายเครื่องคิดเลขไม่ตอบหรอกไม่อายหรอไม่ให้ใช้ก็ต้องใช้แล้วตายแล้วปัญญาคิดกันงูนะสูงอ้าวหาคนเอาหากันหาคนละ83บาทถูก33สตางค์ว่าอย่างนั้นน่ะโอเคอย่างนี้เห็นยังเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้สม่ำเสมอไหมใช่แล้วเราจะเรียกว่าอะไรเราดูมันมี p ไหม p q i c p q i c p q i c มี p นำหน้า q เราเรียกว่าไซนัสแล้ว r r มันสม่ำเสมอไหมไม่เราเรียกว่าไซนัสอาลิเมียสัตว์อาลิเมียครับอาลิเมียใช่คือถ้าเราจับฮาร์ดไอ้จับชีพจรอ่ะเราจะเรียกว่าเรกูล่าใช่ไหมแต่ถ้าเราดูจาก EKG แล้วเราจะอ่านว่าไซนัสอาลิเมียนะจริงๆมันก็คืออันเดียวกันแหละแต่ถ้าแปลให้มันถูกต้องตาม EKG เราจะเรียกว่าไซนัสอาลิเมียแต่ถ้าเราจับเป็นฮาร์ดแล้วเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าคนไข้เรกูล่าวิธีการนับพูดไปแล้วแหละนะไซนัสอาริทเมียจริงโอ้เมื่อกี้ผมลืมพูดเรื่องของแทชิคาเดียแทชิคาเดียอันตรายไหมครับอันตรายไหมถ้าฮาร์ทเรทโดยปกติถ้าส่วนใหญ่ถ้ามันไม่เกิน140ส่วนใหญ่คนไข้จะไม่มีอาการทางคลินิกคำว่าอาการทางคลินิกคืออะไรมันเหมือนแบบเวลาที่เราวิ่งพอเราวิ่งรอบสนามฮาร์ทเรทเราก็จะขึ้นเรื่อยๆถ้าฮาร์ทเรทขึ้นตั้ง150 160มันจะรู้สึกเหนื่อยนะคนไข้จะรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันแต่ถ้าคนไข้140มันยังอยู่เฉยๆอยู่ก็แสดงว่ายังไม่อันตรายมากส่วนใหญ่ถ้ามันจะอันตรายเพิ่มขึ้นก็คือคนไข้เริ่มมีอาการทางคลินิกแสดงให้เราเห็นนั่นก็คือเริ่มอันตรายแล้วถ้าคนไข้ยังไม่มีอาการแสดงออกอันนั้นก็แค่อาจจะมอนิเตอร์เฉยๆนะครับถ้าฮาร์ทเรทเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเบื้องต้นที่หมอเขาจะให้การรักษาก็คือเขาจะให้โหลดนอร์มอลสไลด์ก่อนนะโหลดนอร์มอลสไลด์เพื่อให้ฮาร์ทเรทมันช้าลงทำไมถึงฮาร์ทเรทมันช้าลงเพื่อให้ระยะเวลาพักมันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าฮาร์ทเรทยังไม่ช้าก็ต้องให้ยานะให้ยาลดนะอย่างเช่นอาจจะให้คอร์ดาโลนนะคอร์ดาโลนหรืออะมิโบดาโลนก็คืออันเดียวกันนะครับนะได้หรือถ้ามันสูงมากๆจนมันเกิดเป็นแบบเดี๋ยวนะมีไหมเดี๋ยวหาก่อนน่าจะไม่มีในนี้นักศึกษาดูอันนี้ก่อนก็ได้นักศึกษาลองจินตนาการดูว่าถ้าขยับมันเข้ามาใกล้อีกนิดนึงนะถ้าขยับเข้ามันมาใกล้อีกนิดนึงเราจะมองไม่เห็น T wave หรือ P wave เพราะว่า P wave กับ T wave มันจะซ้อนกันอยู่เราจะแยกไม่ออกว่าอะไรคือ P wave อันไหนคือ T wave เราเรียกว่า SVT นะครับมันเข้าเน็ตไม่ได้เนาะเดี๋ยวนักศึกษาลองเสิร์ชดูก็ได้ในเน็ตของนักเรียนเองเสิร์ชคำว่า SVT แล้วก็ต่อด้วย EKG นะครับเราจะเห็นแล้วใครลองเสิร์ชดูมาเราเลือกคำว่าลูกสักตัวหนึ่งก็ได้เปิดขึ้นมาดูเห็นไหมครับหน้าตามันจะเหมือนกับไซนัสแทนที่ทะเบียนแต่มันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่มันแยกไม่ได้ว่าอะไรเป็น P wave อะไรเป็น T wave เห็นไหมครับ P wave กับ T wave มันจะซ้อนกันอยู่นะมันจะมองไม่เห็นเลยนะเราไม่รู้ว่าเป็น P wave หรือ T wave ดูดีๆนะครับระหว่างไซนัสแทนที่ทะเบียนกับ SVT
มันต่างกันอยู่ถ้าเป็นแบบนี้เอาง่ายๆว่าถ้ามันมีคลื่นเล็กๆ2ตัวระหว่าง R wave แสดงว่ามันยังมี P wave กับ T wave อยู่อันนั้นเป็นไซนัสแทชิงคาเนียแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันมีคลื่นเล็กๆแค่ตัวเดียวอยู่ระหว่าง R wave นั่นคือมันซ้อนกันอยู่อันนี้เราเรียกว่า SVT อะไรเร็วกว่าอันไหนเร็วกว่า SVT เร็วกว่าเพราะมันซ้อนกันอยู่นะครับถ้าเป็น SVT เขาจะต้องให้ยาอะดีโนซีนนะครับอะดีโนซีนเดี๋ยวในสถานการณ์จำลองเดี๋ยวผมจะจัดสถานการณ์จำลองอะดีโนซีนให้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้ใช่มันจะให้3โดสครับ6 12 12นะ6มิลลิกรัมโดสที่1ถ้ายังไม่ลงให้โดสที่2 12มิลลิกรัมถ้าโดสที่2ไม่ลงให้โดสที่3 12มิลลิกรัมถ้ายังไม่ลงต้องเปลี่ยนไปอย่างอื่นนะครับมันก็จะมีวิธีการให้ก็คือให้เป็นแบบดับเบิ้ลเซลลิ่งเทคนิคฉีดให้เร็วยกแขนให้ไวเพราะว่ายามันมีฮาร์ฟไลฟ์สั้นนะครับไม่เกิน10วิถ้าเกิน10วิยามันจะสลายไปก่อนมันจะเสื่อมก่อนเพราะฉะนั้นต้องฉีดให้เร็วนะครับเลยเรียกว่าดับเบิ้ลเซลลิ่งเทคนิคเดียวเอาให้ดูนะครับโอเคหรือถ้ามันเร็วเอายาไม่ลงเราก็จะช็อตไฟฟ้าครับช็อตไฟฟ้าเดี๋ยวจะสอนนะครับการช็อตไฟฟ้ามีอยู่3ลักษณะที่เราเห็นนะครับมีถึง3ลักษณะก็คือช็อตแบบซิงโครไนซ์ช็อตแบบอะซิงโครไนซ์ช็อตแบบเพซซิ่งหรือเพซเมกเกอร์มีอยู่3แบบนะเครื่องนี้ทำได้จำลองนะครับและเรามีหุ่นจริงๆในห้องซิมูเลชันเดี๋ยววันภายในเดือนหน้าเขาจะเอาเครื่องช็อตไฟฟ้าของจริงมาส่งเครื่องนี้ประมาณ 400,000 เหมือนกันอะไรนะครับโอ้ได้เลยครับได้เลยครับหงายหลังเลยนะฮะโอเคอ่ะต่อไปนะต่อไปไซนัสอาริทเมียไปแล้วทีนี้มาดูไอ้ตัวที่แบบนี่อะไรเอ่ย atrial 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 faster faster atrial faster คืออะไร atrial faster คืออันไหนผิดปกติห้องบนหรือห้องล่างผิดปกติเอเทียมเนาะเอเทียมผิดปกติจากที่เราดูในคลื่นในรูปเนี่ยมันผิดปกติตรงไหนครับดูผมจะเล่นละครใบ้ให้ดูแล้วให้นักศึกษาเดาว่ามันผิดปกติยังไงนะครับโอเคนะสมมติว่าแบบนี้นะผมขยับแขนเป็นหัวใจห้องบนบีบตัวแบบนี้นะผมจะทำแบบนี้แทนหัวใจห้องบนบีบตัวแล้วทำแบบนี้เป็นหัวใจห้องล่างบีบตัวเคยดูไหมดูนะฮะสังเกตดีๆนะถ้านอร์มอนไซนัสที่ถึงมันเป็นแบบนี้ทันไหมครับเหมือนกับที่ผมทำแบบนี้แหละแต่ทำแบบนี้ทีนี้ถ้าเป็นเอเจียฟัตเตอร์มันจะเป็นแบบนี้ทันไหมครับเป็นยังไงครับฮะห้องบนเป็นไงห้องบนเป็นไงห้องบนเป็นยังไงห้องบนมันควรจะมีแค่1ตัวแต่เมื่อกี้มันเป็นไงมันเบิ้ลมาเยอะเห็นไหมครับเราจะสังเกตว่าไอ้ที่ตัวเอ็มเอ็มเอ็มเมื่อกี้ที่เราเห็นมันคือฟลัตเตอร์คือ P มันมาหลายรอบสมมติว่าถ้าเราเป็นมือก็แบบนี้1 2 3แล้วแต่นะว่ามันจะมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันมากกว่า1อยู่แล้ว1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4อย่างเงี้ยถูกมั้ยครับแล้วแต่ว่ามันจะมา5มา8มา10อะไรก็เรื่องของมันเพียงแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือ P wave มันมากกว่า1ตัวณ
ะครับมันมากกว่า1ตัวสิ่งที่เราเห็นในคลื่นเราจะเห็นลักษณะของบางทีเขาก็จะเรียกว่าฟันเลื่อยรู้จักฟันเลื่อยเนาะ P wave มันจะเป็นแบบฟันเลื่อยก็คือมันจะมาแบบเนี่ยคลื่นมันจะสม่ำเสมอมาเรื่อยๆเราเรียกว่า angel flutter เจอน้อยอยู่แต่ก็มีปรับปลายแต่ที่จะเห็นบ่อยที่สุดคืออันนี้อันนี้นะเมื่อกี้คือฟัตเตอร์จะเป็นแบบนี้เนาะแบบนี้นะแต่ถ้าที่เราเจอบ่อยๆก็คือ AF อันนี้ก็ AF นะแต่เป็น AF แบบ Angel Flutter แต่ที่เราเจอบ่อยๆก็คือเป็น Angel Fibrillation มันจะเป็นแบบเนี้ยทันไหมทันไหมครับดูออกไหมดูออกไหมมันเป็นยังไงมันถี่แล้วมันเป็นยังไงมันขึ้นมันเป็นยังไงสม่ำเสมอไหมไม่สม่ำเสมอขึ้นมันจะเป็นแบบดูไม่ออกเลยแล้วค่อยตามมาด้วย QRS นึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าแยกระหว่าง flutter กับ fibrillation แยกออกไหมแยกออกนะถ้าเป็น flutter มันจะสม่ำเสมอถ้าเป็น fibrillation มันจะไม่สม่ำเสมอถามว่ามันมีผลทางคลินิกไหมแล้วแต่คนไข้ถ้าคนไข้มีอาการนั่นแสดงว่า AF มันเริ่มออกฤทธิ์แต่ถ้ามันไม่มีอาการก็ไม่เท่าไหร่แต่ผลเสียของ AF คืออะไรอันตรายที่สุดของ AF ผมจะพูดสั้นๆนะครับอันตรายที่สุดของ AF ก็คือการเกิดเอมโบไลการเกิดเอมโบไลการเกิดเอมโบไลยังไงเวลาที่หัวใจห้องบนเนี่ยมันบีบปกติมันจะบีบอย่างเงี้ยพอมันบีบตัวฟึดอย่างเงี้ยเลือดที่อยู่ในหัวใจข้างบนมันจะต้องลงมาทั้งหมดลงมาทั้งหมดนะแต่การที่มันบีบอย่างเงี้ยมันบีบไม่มีประสิทธิภาพเกิดเลือดมันหมุนวนอยู่ในห้องหัวใจห้องบนเกิดการตกตะกอนของเลือดเข้าใจคำว่าตกตะกอนไหมพอมันตกตะกอนมันก็จะเกิดก้อนนึกออกไหมครับพอมันเกิดก้อนนั่นแหละไอ้เอมโบไลที่เราพูดเนี่ยคือสิ่งที่อันตรายมากแล้วมันก็จะหลุดลอยไปตามกระแสเลือดถ้ามันอุดมาที่หัวใจหลอดเลือดหัวใจที่เราเพิ่งเรียนไปสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็น MI หรือมันหลุดไปที่หลอดเลือดที่สมองไปอุดที่สมองก็เป็นสโตรกนั่นเองเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็น AF เขาจะรักษาอย่างไรให้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดก็คือ ASA รวมกันของเกล็ดเลือดเขาก็จะให้ยา ASA หรือให้ยาละลายริ่มเลือดไปด้วยอย่างเช่นยาอะไรวาฟารีนเคยได้ยินไหมครับเพราะฉะนั้นเราเห็นเลยว่าเราก็จะรู้เลยว่าคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจเต้นสั่นผิวเนี่ยที่เต้นผิดจังหวะเนี่ยที่เป็น AF ก็จะให้ยาวาฟารีนหรือให้ ASAให้เรารู้เลยว่าเขาให้เพราะอะไรเวลาที่เราไปเขียนในรายงานจำได้ไหมครับแคร์แพนมันจะบอกว่าคนไข้ได้ ASA เหตุผลในการใช้ยาใช่ไหมเหตุผลในการใช้ยานั่นแหละเขาอยากรู้ว่าเรารู้ไหมเขาให้ยาตัวนี้เพราะอะไรสมมติในคนไข้เนี้ยเราบอกว่าคนไข้ได้ยาวาฟารินเพราะว่าอะไรเราก็จะบอกว่าผู้ป่วยเป็นการมีขึ้นหัวใจมีหัวใจเต้นผิดปกติแบบAtrial fibrillation ซึ่งการเต้นแบบ Atrial fibrillation จะทำให้เกิดกระบวนการเอมโบไลเกิดขึ้นลักษณะของเอมโบไลเนี่ยมันก็จะส่งผลไปทำให้เกิดสโตรกนั่นมีการให้ยาละลายริ่มเลือดเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดเอมโบไลอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาอยากรู้ว่านักศึกษาเข้าใจไหมไม่ใช่ไปก๊อปกลไกการออกฤทธิ์แล้วก็มาวางเข้าใจยังนะครับนั่นคือคนที่เข้าใจเคสจริงๆเวลาที่ทำเนาะโอเคนะ AF นะครับนี่เห็นไหมครับ AF จะเป็นลักษณะแบบนี้ผมเน้นอันไหนผมเน้นอันไหนให้เป็นเน้นอันนั้นนะฮะแล้วก็พยายามไปเปิดดูคือลูกผมไม่ได้ออกก๊อปมาทั้งหมดนะมันนั่นไปเปิดดูใน Google นะครับพิมพ์คำว่า AF ที่เป็น fibrillation นะครับแล้วก็ลองดูว่าลักษณะของ AF ที่เป็นของจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราจะได้ทำความเข้าใจด้วย
AF จะมีอยู่3ลักษณะมีอยู่3แบบ AF ในที่นี้คือ fibrillation นะผมตัด faster ออกไปแล้วนะผมจะพูด fibrillation เขาแบ่งตาม heart rate ถ้า AF มี heart rate ปกตินะครับก็คือเป็น AF ธรรมดานี่แหละแต่ถ้าจะเขียนให้เต็มก็อาจจะเขียนว่าเป็นเนี่ย MVR เวลาที่เราเห็น AF with RVR MVR อะไรพวกนี้เวลาที่พี่เขาส่งไปจำได้ไหมส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นฮาร์ดเรทปกติหมายความว่าไงหมายความว่าเกิด AF แบบนี้อย่างเงี้ยแต่ฮาร์ดเรทก็คือข้างล่างเนี่ยมันก็ยังเต้นอยู่ระหว่าง60ถึง100ครั้งแต่โดยส่วนใหญ่คนไข้ที่เป็น AF ฮาร์ดเรทจะไม่สม่ำเสมอนะส่วนใหญ่นะครับระยะห่างระหว่าง RR มันจะไม่ค่อยเท่ากันนะครับแต่มันจะไม่เท่ากันอะไรก็ช่างมันแต่จำนวนครั้งต่อ1นาทีมันจะไม่เกิน100ครั้งเราเรียกว่า AF with MVR แต่โดยส่วนใหญ่เขาจะไม่เขียน with MVR เขาจะเขียนแค่ AF เฉยๆนะครับถ้าฮาร์ทเรทมันน้อยกว่า60เราจะเรียกว่า AF with SVR หรือ slow ventricular response อันนี้ก็ไม่ค่อยเจอ AF ส่วนใหญ่มันจะสูงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผมจะเน้น AF with RVR RVR นี่มาจาก Rapid Ventricular Response หมายความว่าหัวใจห้องบนเต้นผิวจนทำให้หัวใจห้องล่างมันเต้นเร็วไปด้วยนั่นเองนะครับ RVR นะ Rapid Ventricular Response หมายความว่าหัวใจห้องบนเต้นผิวจนหัวใจห้องล่างมันก็เต้นเร็วเกิน100ครั้งต่อนาทีไปด้วยนะเราจะเรียกว่า AF with RVR นะครับถ้ามันเร็วมากทำยังไงก็ให้ยาถ้าให้ยาเอาไปหลุดก็ช็อตไฟฟ้านะครับช็อตไฟฟ้านะครับพวกที่เป็นฮาร์ทเรทเร็วๆคำถามเหมือนผมเคยสอนไปแล้วแหละไม่รู้จะจำได้ไหมคนไข้ที่ฮาร์ทเรทเร็วๆคำถามก็คือมันอันตรายก็อะไรคาร์เดียกออกซิเจนมันลดลงถูกไหมทำไมหัวใจเต้นเร็วก็คาร์เดียกออกซิเจนมันจะต้องเพิ่มขึ้นไม่ใช่เหรอคะเพราะว่าคาร์เดียกออกซิเจนเท่ากับฮาร์ทเรทคูณ CO คูณใช่ไหมคำถามตอบได้ไหมผมเคยอธิบายไปว่าไงจำได้ไหมเวลาที่เราอาบน้ำเร็วถ้าเราตักขันน้ำเราตักเร็วๆเป็นไงมันได้เต็มขันไหมถึงฮาร์ทเรทมันจะเร็วก็จริงแต่จำนวนครั้งหรือคุณภาพที่มันตักได้แต่ละทีมันเป็นไงมันน้อยมันไม่พอเพราะฉะนั้นถึงฮาร์ทเรทจะเต้นเร็วแต่ว่าปริมาณเลือดที่ออกมันก็ออกได้น้อยมันจึงไม่มีประโยชน์แถมเหนื่อยด้วยลงแรงไปเยอะแต่ได้ผลตอบแทนน้อยนั่นเองนะครับPVC ไม่ใช่ท่อพลาสติกนะฮะ PVC นะครับ PVC คือ premature คำว่า premature ก็คือมันเกิดก่อนนะอีกอันนึงที่เราจะเจอคำว่า premature ก็คือในวิชาสูเรียนเนี่ยยากเหรออาจจำไว้เผื่อไม่ใช่เผื่อเขาต้องพูดอยู่แล้วคำว่า premature ก็คือถ้าเป็นเด็ก pre-term ก็คือเด็กเกิดก่อนกำหนดนั่นเองกำหนดก็คือกี่สัปดาห์37สัปดาห์ถ้าเกิดก่อน37สัปดาห์ก็คือเด็ก pre term หรือมัน pre mature นั่นเองมันยังไม่ mature มันยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่แต่มันดันออกมาก่อนอะไรประมาณนี้นะครับ pre mature ก็คือการเกิดอะไร ventricular contraction หมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไม่ถึงเวลาที่มึงต้องเกิดแต่มึงเกิดมาก่อนงงไหมไม่งงนะอ่ะดูมันผิดปกติยังไงดูดีๆนะครับถ้าปกติมันเป็นแบบนี้นะดู PVC นะถ้าปกติมันเป็นแบบนี้นะถ้าปกตินะ P wave ใช่ไหม P wave แล้วก็เป็น QRS P wave QRS นี่คือน้องนะถ้าเป็น PVC มันจะเป็นแบบนี้ P wave QRS QRS P wave เกิดอะไรขึ้นเห็นอะไรอย่าให้กูทำแบบนั้นปวดเขาเกิดอะไรขึ้นเห็นอะไร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 พี่ปกติยังไงเมื่อกี้
ฮะมันเกิด2ครั้งอะไรเกิด2ครั้ง QoS เกิด2ครั้งผมบอกว่ายังไง Pwave จะต้องนำหน้า QoS เสมอเข้าใจยังเพราะฉะนั้นถ้าเราว่าเป็นรูปมันก็จะเป็น Pwave แล้วเป็น QoS แล้วก็เป็น QoS เปิ้ลมาถูกไหมครับนั่นเองเวลาถ้าเราเห็นกราฟงงไหมพีแม็กชัวร์ก็คือมันดันมาเกิดก่อนมันยังไม่ถึงเวลาเกิดของมึงนะแต่มึงรีบมา P wave QRS QRS มันต้องให้ P มาก่อนแต่มันดันเกิดมาก่อนเราเรียกว่า P premature ventricular contraction หรือ PVC แต่ PVC มันมีเยอะมากเยอะนะค่อนข้างเยอะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูทีละตัวเห็นไหมเห็นไหมครับอันไหนคือ PVC อ๋อเขาเขียนไว้แล้ว PVC เห็นไหม PVC คือการเกิด contraction ของหัวใจห้องล่างหน้า PVC มี P wave ไหมครับมี P wave ไหมไม่มีแล้วหน้าตามันก็ประหลาดนั่นเองเห็นไหมครับอันนี้มันเป็น PVC ชนิดหนึ่งถ้าให้เราเรียกนะครับถ้าให้เราเรียกถ้าแบ่งตามหน้าตาของมันถ้าแบ่งตามหน้าตาของมันเราพูดเฉพาะ PVC นะถ้าพูดเฉพาะหน้าตาของมันอันนี้ไม่ต้องไปจำหน้าผมเล่าให้ฟังเฉยมันยากเกินไปมันเยอะเกินไปเพราะนั้นไม่ออกนะหน้าตามันเหมือนกันไหม PVC แต่ละตัวเหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมเหมือนกันเนาะถ้ามันเหมือนกันเราจะเรียกโมโนถ้าหน้าตาไม่เหมือนกันเราจะเรียกโพลีมีไหมไม่มีโพลีมอร์ฟิกโมโนมอร์ฟิกโพลีมอร์ฟิกก็คือรูปร่างมันจะไม่เหมือนกัน PVC ตัวที่1กับนั้นตัว PVC ตัวที่2มันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยหรือทั้งหมดมันอาจจะไม่เหมือนกันเราเรียกว่าโพลีมอร์ฟิกแต่ถ้าหน้าตาเหมือนกันเราจะเรียกว่าโมโนมอร์ฟิกอันนี้คือดูตามหน้าตามันแต่ทีนี้ส่วนใหญ่เวลาที่เขาแปลผลของ PVC เขาจะแปลตามลักษณะที่มันเกิดคำว่าลักษณะที่มันเกิดก็คืออย่างนี้ครับดูนะ normal PVC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  ถ้าเกิด1ต่อ1แบบเนี้ยเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าไปจิมินี ใบจิมินี PVC ใบคือ2คือเกิดตัวที่2ของ PVC เราจะเรียกว่าใบจิมินี ถ้าเกิดตัวที่3ของ PVC เราจะเรียกว่าไตรจิมินี คำว่าเกิดตัวที่3หมายความไง normal PVC แล้วก็เป็น normal PVC normal PVC เราเรียกว่าไตรจิมินีทันไหมครับทันไหมถ้าเกิดตัวที่4เราเรียกว่าคอร์ดติท่านตัวที่4เราเรียกว่าคอร์ดติคอร์ดติจิมินี่ก็คือเกิดตัวที่4ตัวที่4ยังไงอย่างเงี้ยนอร์มอลตัวที่1นอร์มอลตัวที่2นอร์มอลตัวที่3ตัวที่4ทันไหมตัวที่4มันจะไม่มีP wave อันหน้าเกิดตัวที่4เราเรียกว่าคอร์ดอีกเกิดตัวที่2เราเรียกไปเกิดตัวที่3เราเรียกไตเกิดตัวที่4เราเรียกคอร์ดอีกคอร์ดอีกจิมินี่ PVC ทันไหมนอกจากการเกิดตามแล้วมันยังมีแบบอีกถ้ามันมาเดียวก็เป็นซิงเกิลถ้ามาคู่เราเรียกเป็นแพร PVC หมายความว่าไงหมายความว่า normal และเป็น PVC 2ตัวเบิ้ลมาเราเรียกว่าแพร PVC หรือเรียกว่า couple PVC ถ้าเกิด3ตัวเรียงกันเราเรียกว่า triple PVC หมายความว่า normal แล้วก็เป็น PVC 3ตัวเรียกว่า triple ไม่ต้องไปจำนะผมเล่าให้ฟังเฉยผ่านเนาะPVC ถ้ามาบ่อยนะถ้า PVC มาบ่อย
ันตรายนะถ้ามาบ่อยถ้าเห็นบ่อยคืออย่างสมมติว่าเวลาเรามอนิเตอร์ EEG ถ้านานๆเห็น PVC มันโผล่มาตัวนึงหน้าตามันแปลกๆยังไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมาเรื่อยบ่อยแล้วคนไข้เริ่มอาการแย่ลงอาการแย่ลงคืออะไรหาเหลวเริ่มช้าหายใจเริ่มเร็วขึ้นหรือคอนเชียสเริ่มดรอปลงอันนั้นน่ะเตรียม CPR ได้เลยนะครับคนไข้อาการเริ่มแย่แล้วนะครับ PVC อาจจะนำไปเกิดไปสู่ VF VT แล้วก็อะซิสโตลีได้นะครับอ่ะข้ามไปนี่มาหาตัวที่เริ่มสำคัญสำคัญแล้วตัวที่ผมไม่ได้สอนน่าจะไม่มีในสไลด์ก็คือตัวที่เป็น AV Block เดี๋ยวจะสอนอีกทีนะครับคือสไลด์จริงๆอันนี้คือเวอร์ชั่น2ที่ผมตัดออกนะตัดออกไปประมาณ 50-60 สไลด์อันนี้คือตัดออกเยอะมากแล้วนะถ้าเวอร์ชั่นแรกมันจะมีแบบค่อนข้างละเอียดแบบเนี้ย PVC มีหลายตัวกันนี้แล้วก็พวก AV Block ครบหมดเลยมาดูอันนี้เราเรียกว่า VF ตัวย่อนะครับ VF V ย่อมาจาก ventricular นะ ventricle นั่นเองนะครับ F ก็คือ fibrillation fibrillation ก็คือสั่นพริ้วถ้าเราเห็นขึ้นเป็นเส้นมาม่าเลยนะเส้นแบบยืดแบบดูไม่รู้เรื่องเลยเป็นเหมือนแบบอย่างเงี้ยที่เราเห็นนะครับเดาได้เลยว่าโอ้คนไข้เป็น VF แน่ๆแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับคำถามคือจับชีพจรคนไข้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แบบนี้จับชีพจรไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะหัวใจมันเต้นเร็วมากจนแทบไม่มีคาร์เดียกของคุณออกมานะมันเร็วมากฮาร์ทเรทประมาณ 200-300 ครั้งมากกว่า 200-300 ครั้งเลยนะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอแบบนี้ทำยังไงครับถ้าเราเจอแบบนี้ทำยังไงครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันสาเหตุของ VF มันมีเยอะมากเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีนะตอนนี้ผมกำลังทำสไลด์ACLS อยู่แต่ยังไม่เสร็จเพิ่งได้ประมาณ 5-6 สไลด์ VF ถ้าเห็นแบบนี้นะครับต้องเช็คแล้วเช็คอะไรเดี๋ยวจะว่าอีกทีนะมันจะคู่กันเพราะนั้นผมจะเล่าทีเดียวอันนี้เป็น VT ครับ VT คำถาม VF กับ VT ต่างกันยังไงถ้าเห็นรูปต่างกันยังไง VT มันจะเป็นลักษณะเหมือนสมัยถ้าเรายังจำได้ผมไม่รู้ว่าสมัยพวกเธอเรียนอะแบบเรียนอนุบาลหรือเนี่ยเวลาบ้านภูเขาก็เคยว่าแยกบ้านภูเขากาแล้วก็เถียงนาอะไรอย่างนี้ไหมแยกบ้านแบบนี้ไหมแสดงว่าก็ยังใกล้ๆกันอยู่เนาะนั่นแหละเพราะนั้นถ้าเราเห็นแบบลักษณะที่มันเป็นคลื่นแบบเนี้ยนะฮะนี่คือ VT VT ก็จะมีอยู่2ลักษณะก็คือเป็นโมโนมอร์ฟิกกับโพลิมอร์ฟิกเหมือนกันโมโนมอร์ฟิกก็คือหน้าตามันจะเป็นแบบเดียวกันเลยหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยถ้าเป็นโพลิมอร์ฟิกก็คือมันก็จะมีสูงมีต่ำที่มันแบบอาจจะไม่เท่ากันแต่ลักษณะมันก็คือจะเป็นแบบเป็นฟันปลาเป็นภูเขาแบบเรียงๆๆๆแบบนี้นะแต่ถ้าเป็น TT เป็นเส้นแบบหย่องๆอ่ะอันนั้นคือ VF นะครับผมจะมาพูดถึงความสำคัญของ VT กับ VF บ้างคร่าวๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเรียนหัวข้อ VT VF PEA Systole อีกครั้งหนึ่งในหัวข้อ CPR นะครับในรายละเอียดที่มันจะต้องลงลึกกว่านี้อันนี้แค่คร่าวๆก่อนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็น VF VT อันดับแรกคือให้เราเช็คให้ชัวร์ก่อนคำว่าเช็คให้ชัวร์ก็คือเฮ้ยมันจริงเปล่าวะใช่ไหมมันจริงหรือเปล่าไอ้ที่ติดอยู่หน้าอกคนไข้เนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันมีอะไรไปรบกวนขึ้นของคนไข้ไหมหรือมันปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยเช็คให้แน่ใจว่าคนไข้สติยังอยู่ไหมส่วนใหญ่ถ้าเป็น VF กับ VT คนไข้จะหมดสติแต่ถ้าคนไข้ยังอะเลิร์ตดีอยู่เกิด VF กับ VT เกิดขึ้นเธอจะไปปั๊มเลยไหมไม่ได้นะครับอาจจะต้องดูสาเหตุว่า
ไอ้คลื่นที่มันเกิดผิดปกติเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะว่าถ้าคนไข้จะต้องได้ปั๊มเนี่ยที่เป็นแบบอาร์เรสจริงๆเนี่ยนะถ้าคลื่นมันขึ้นแบบ VFVT คนไข้ต้องสลบละคนไข้ไม่มีทางที่จะแบบมีสติปกติไม่มีทางเพราะนั้นต้องไปรู้ว่ามันเกิดความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเช็คแล้วว่าคนไข้หมดสติคำชีพจรไม่ได้VFVT เกิดขึ้นทำยังไง CPR ทันทีนะครับ CPR ทันทีนะ CPR ทันทีเดี๋ยวจะไปต่ออีกทีนึงว่า CPR มันประกอบไปด้วยกระบวนการอะไรบ้างมีองค์ประกอบอะไรบ้างไม่ใช่แค่ PRS ธรรมดานะที่เรากำลังจะพูดคือการ CPR แบบ Advanced นะครับ Advanced มันจะต้องประกอบไปด้วยเครื่องมือต้องประกอบไปด้วยแพทย์พยาบาลประกอบไปด้วยยาประกอบไปด้วยอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่จะช่วยเหลือคนไข้นะครับนะโอเคเนาะโอเค VF กับ VT นะครับคนไข้จะไม่มีชีพจรการประเมินชีพจรคนไข้ต้องประเมินชีพจรที่ไหนที่คอนะครับต้องประเมินชีพจรที่คอของคนไข้การประเมินชีพจรที่ข้อมือสมควรไหมครับไม่สมควรเพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าความดันไข้น้อยกว่า 90-60 เนี่ยที่แขนเนี่ยที่ข้อมือแทบจะจับไม่ได้แล้วแต่ที่คอมันยังจับได้อยู่เพราะมันอยู่ใกล้หัวใจคนไข้ความดันโลหิตต่ำกว่า 90-60 อ่ะคนไข้ยังมีฮาร์ทเรทไหมมีถูกไหมครับเธอจะไปปั๊มเขาไหมไม่ต้องเพราะฉะนั้นการเช็คให้ชัวร์ก็คือเช็คที่คอนะครับเราจะนิยมถ้าเอาตามที่จริงก็คือที่คอแหละแต่เวลาส่วนใหญ่ที่หมอเขาจับก็จะจับที่ขาดีแต่ที่ดีที่สุดก็คือที่คอเพราะว่าเห็นได้ครับโอเคเจอแบบนี้นะครับเช็คให้ชัวร์แล้วก็ CPR มี AV บอกต่อไปนี้จะเป็น AV บอกAV block จะมีอยู่ทั้งหมด first second third แต่ว่าจะมีอยู่4แบบอาจจะเลือกมาสัก1ตัวมาออกข้อสอบนะครับอันนี้บอกเลยว่าจะเลือกมาสักตัวเป็นออกข้อสอบนะครับ AV block ก็คือการถูกกั้นสัญญาณจากห้องบนลงมาห้องล่างนั่นเองเอามาดูอันแรก first degree AV block อันนี้ง่ายมากจริงๆก็ง่ายแหละผมจะหารูปที่มันง่ายที่สุดที่ดูง่ายที่สุดมาให้นะครับจำง่ายๆนะครับ first degree บอกจำง่ายๆแค่นี้ผมก็จำง่ายๆเนี่ยเวลาที่สอน PR interval ห่างเกิน5ช่องจบ PR interval ห่างเกิน5ช่องนอกนั้นเหมือนน้องว่าเซนาริโอเราดูนี่ก็ได้ถ้าเราดูหน้าตาของมันเนี่ยถ้าเราดูโดยผิวเผินหน้าตามันจะเหมือนนอร์มอลเซนาริทึมใช่ไหมครับเหมือนไหมเหมือนมันมี P Q R S T ไหมมีทุกตัว P Q R S T ไหมเหมือนแล้วระยะห่างเป็นไงระหว่าง R R เป็นไงปกติไหมเท่ากันแล้วก็ไม่หนึ่งสองสามสี่ประมาณ4ช่องด้วยไม่เร็วไม่ช้าจนเกินไปถ้าเราตอบโดยสั้นๆโดยที่อาจจะไม่ได้สังเกตอะไรมากเราอาจจะตอบว่านอร์มอลเซนาริทึมแต่มาดูรายละเอียดนะครับอะไรล่ะเราเห็น PR interval มั้ยครับ PR interval มันเกิน5ช่องคำว่า PR interval ก็คืออย่างที่อาจารย์บอกว่า PR ช้าไหมช้านั่นก็คือระยะห่างระหว่าง P ไป R มันช้ากว่าปกติก็คือมันบล็อกสัญญาณกระแสไฟจากห้องบนลงสู่ห้องล่างเนี่ยมันช้ากว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้ P กับ R มันห่างกันเกิน5ช่องเล็กเพราะนั้นถ้าเราจะดู first degree AV block keyword ของมันก็คือไปดูที่ PR interval ถ้า PR interval มันห่าง first degree AV block จบเลยและต้องห่างทุกตัวนะครับและต้องห่างทุกตัวไม่ใช่แค่ห่างแค่ตัวแรกนะมันจะต้องห่างทุกตัวห่างทุกตัวที่เราเห็นไหมครับตั้งแต่ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ห่างเท่าๆกันทุกตัวเราถึงจะเรียกว่า
first degree AV log ทันไหม first degree AV log ก็คือ PI interval ห่างกันเกิน5ช่องทุกตัวทุกตัวนะทุกตัวนะครับ first degree AV log นะแค่นี้เองนะเขียนคำจำกัดความลองสั้นๆไว้ในช่องโน้ตของเราเองนะเห็นไหมเห็น P ไหมครับนี่ P อยู่นี่ R อยู่นี่เกินไหมนี่ก็5แล้ว6 7 8 9ช่องเกือบ2ช่องใหญ่เห็นไหมฮะมันยาวมันห่างมันเกินนะเพราะฉะนั้นนี่คือ first degree AV block นะครับเห็นไหมเนี่ยหรือเอาตัวข้างล่างก็ได้เห็นชัดชัดเนี่ยP อยู่นี่ R อยู่นี่เลยห่างกันมากเลยนะเพราะนั้นนี่ก็คือลักษณะ first degree AV block ถ้าฮาร์ทเรทมันแค่ยังเรกูล่าอยู่แล้วก็ไม่มีคลินิคอลอาการทางคลินิกที่ผิดปกติก็โอเคก็ให้ออฟเซิร์ฟธรรมดาไปแต่ถ้ามันเริ่มแย่ลงคำว่าแย่ลงคือฮาร์ทเรทเริ่มช้าแล้วก็ความดันเริ่มตกอันนี้จะต้องให้ยาละมาดู second degree AV block เมื่อกี้ first ทีนี้เป็น second degree AV block second degree AV block มี2แบบก็คือ type 1กับ type 2 type 1หรือเราเรียกว่า wakey bar หรือ more big type 1นะหรือ wakey bar เอาง่ายๆเรียกว่า type 1แล้วกันนะ first degree AV block type 1เอ้ยไม่ใช่ first degree second degree AV block type 1นะครับอันเนี้ยผิดปกติยังไงใครบอกครูได้ปะสังเกตที่ PI จะบอกนะAV block ตระกูล AV block ให้สังเกตที่ PR ให้สังเกตที่ PR นะเมื่อกี้ first degree AV block คือ PR ห่างกันเท่ากันทุกอันสม่ำเสมอห่างกันทุกอันนะห่างกันเท่าๆกันทุกอันเลยทีนี้มาดู second degree AV block type 1สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผิดปกติไหมครับอันนี้ผิดปกติไหมครับอันนี้ผิดปกติไหมไม่ผิดนะไม่ผิดนะ PR interval 5ช่องพอดีอันนี้ล่ะเริ่มห่างออกเริ่มห่างออกนะอันนี้ล่ะห่างออกชัดเจนเลยอันนี้ล่ะเดี๋ยวเอาใหม่นะเรากำลังเข้าใจอะไรผิดอยู่ดูดีๆนะปกติไหมปกติเริ่มห่างห่างมากขึ้นหายไปเลยเหมือนที่เรามาจีบเราตอนแรกโทรมาทุกวันใช่ไหมพอไปสักระยะหนึ่งอาทิตย์หนึ่งโทรมาครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งโทรมาครั้งหนึ่งหายไปเลยผ่านไหมครับผ่านไหมคีย์เวิร์ดของมันก็คือ PR ค่อยๆห่างออก P ค่อยๆห่างออกจาก R P ค่อยๆห่างออกจาก R แล้วก็หายไปเลยพอหายไปเลยแล้วมันไปเริ่มไซเคิลใหม่นะพอมันหายไปแล้วก็มาเริ่มไซเคิลที่หนึ่งใหม่แล้วก็ค่อยๆห่างออกแล้วก็หายไปแล้วก็มาเริ่มไซเคิลหนึ่งใหม่ทันไหมนี่คือคีย์เวิร์ดของ Morbid Type 1ก็มีไทวันนะอันนี้เราเรียกว่า1 2 3 4เราเรียกว่า4ต่อ3 4ก็คือมี P 4ตัวมี R 3ตัว R 3ตัวยังไงก็คือ R ตัวที่1 R ตัวที่2 R ตัวที่3 R ตัวที่4มีไหมไม่มี R ตัวที่4หายไปเพราะฉะนั้นมี P 1 2 3 4เราเรียกว่า
4ต่อ3 second degree AV ลบ4ต่อ3บางแบบก็อาจจะเป็น3ต่อ2ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ไม่ต้องไปสนใจแบบอัตราส่วนมันนะแต่ให้เข้าใจว่าการดำเนินโลกการดำเนินวิถีของมันคือค่อยๆห่างออกแล้วก็หายไปอันนี้เป็นไทป์1ถ้าเป็นไทป์2เป็นยังไงนักศึกษาดูรูปคำถามเซ็กแนลดีกีเอวีบล็อกไทป์1กับไทป์2ต่างกันยังไงอันนี้หนูจะต้องไปเมมโมรี่เองนะบันทึกโน้ตของหนูเองตามที่อาจารย์บอกเมื่อกี้แล้วแต่ความเข้าใจเรานะว่าเราเข้าใจยังไงแต่ต้องเข้าใจที่ถูกนะต้องนะไทวันเป็นไงนะค่อยๆห่างออกไทวันในที่นี้คือเซกันนะผมไม่ได้พูดเฟิร์นนะมอร์บิดไทวันคือค่อยๆห่างออกแล้วหายไปแล้วมาดูไทคูมันต่างกันยังไงครับถูกต้องครับอยู่ดีๆก็หายไปเลยห่างไหมไม่ห่างไม่ห่างนะไทคูไทป์2ก็คือเท่ากับสม่ำเสมอดีแต่อยู่ดีๆก็หายไปเลยแล้วก็มารันไซคล์ใหม่เหมือนเดิม PR ปกติไม่ห่างอันนี้ก็คือเป็นมอร์บิดไทป์2ง่ายไหมง่ายกว่าไทป์1นะอยู่ดีก็หายไปเลยไม่ได้ห่างเลยปกติ PR ก็ไม่ห่างพีอาร์ก็อยู่ในช่วง5ช่องแต่อยู่ดีๆก็หายไปเลยอะไรน่ากลัวกว่าฮะหายไปเลยใช่ไหมไม่ปล่อยให้ฉันทำใจเลยเนาะอันนี้คือก็อันนี้เราก็จะเรียกว่า4ต่อ3ก็คือมี P 4ตัวแล้วก็มี R 3ตัวแล้วเรียกว่า4ต่อ3นะเป็นไทป์2แบบ4ต่อ3นะครับมาดูนี่เลยตัวสุดท้ายแล้วของตระกูล AV block ตัวนี้คือเมื่อกี้ตระกูลตั้งแต่ second degree AV block เนี่ยตัว first degree จะไม่ค่อยมีปัญหาตัวที่จะเริ่มมีปัญหาเลยก็คือตัว second degree AV block ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ second degree AV block เริ่มฮาร์ทเรทเริ่มช้าลงเขาจะต้องใส่ pacemakerเครื่องกระตุ้นหัวใจอ่ะนะครับนะเขาจะต้องใส่ pacemaker แต่ถ้าเป็นแบบ complete heart block หรือ third degree AV block เนี่ยตัวที่3เนี่ยอันนี้ต้องใส่เครื่อง pacemaker นะครับนะเครื่องกระตุ้นหัวใจอ่ะนะฮะเครื่องกระตุ้นหัวใจมีอยู่2แบบก็คือแบบชั่วคราวกับแบบถาวรนะฮะแต่โดยส่วนใหญ่ก็คือแบบชั่วคราวก็คือทำแบบไว้ก่อนเพื่อไปผ่าตัดใส่ตัวแบบถาวรนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีว่ามันมีหลักการทำงานยังไงนะครับคำถามอันบนกับอันล่างอันไหนคือ complete heart block อันบนกับอันล่างอันไหนคือ complete heart block นักศึกษาลองพิมพ์คำว่าsearch degree AV block หรือ complete heart block ใน Google แล้วลองเสิร์ชภาพดูหน่อยครับแล้วนักศึกษาจะเข้าใจพิมพ์คำว่า3แล้วก็ AV block พิมพ์คำว่าเลข3แล้วก็ AV block ไปเลยนักศึกษาดูแต่ละรูปครับดูครับเป็นไงเหมือนในนี้ไหมเหมือนไหมไม่เหมือนลองดูรูปอื่นเหมือนไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนไหมไม่เหมือนใช่ไหมเหมือนไหมครับเหมือนไหมคอมพิวเตอร์ฮาร์ดบล็อกไม่มีรูปแบบตายตัวนะอันบนกับอันล่างก็คือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดบล็อกเหมือนกันนะครับม
ันไม่ได้มีรูปแบบตายตัวชิบหายแล้วแบบนี้เราจำแพทเทิร์นไม่ได้แน่ๆฟังดีๆนะครับการใช้ความจำแบบโอ้ยครับแบบเป็นฟันเลื่อยมันจะต้องเป็น A F แบบนี้ใช้ไม่ได้กับคอมพิวเตอร์บล็อกนะครับอย่าไปจำแพทเทิร์นอย่าไปจำรูปร่างของคอมพิวเตอร์บล็อกเพราะคอมพิวเตอร์บล็อกเนี่ยขนาด2ตัวยังไม่เหมือนกันเลยแล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรถึงจะรู้ว่าอันนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ฮาร์ดบล็อกเข้าใจคำว่าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดบล็อกไหมครับคำว่าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดบล็อกก็คือสมมติว่าฝั่งนี้คือหัวใจห้องบนห้องนู้นคือหัวใจห้องล่างแล้วเรามีผนังกั้นสมมติว่าผนังกั้นนี่คือกั้นระหว่างห้องบนกับห้องล่างเราเป็นห้องบนเวลาที่เราสร้างกระแสไฟฟ้าเราจะต้องส่งกระแสไฟฟ้าไปห้องล่างให้มันทำเหมือนกันสมมติว่าผมบอกว่าให้ห้องนี้ตบมือ3ครั้งห้องนี้จะต้องตบมือ3ครั้งก่อนแล้วกระแสไฟฟ้าจะต้องลงไปที่ห้องล่างแล้วห้องนู้นก็จะต้องตบมือ3ครั้งเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมบอกให้ตบมือกี่ครั้งก็ฝั่งนู้นก็ไม่ทำเพราะอะไรคำสั่งมันไม่สามารถผ่านลงไปห้องล่างได้เพราะฉะนั้นการเต้นของหัวใจห้องบนกับห้องล่างไม่สัมพันธ์กันเลยจะไม่สัมพันธ์กันเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงหนูใครที่เซิร์ชอยู่ลองเลือกขึ้นมาสักรูปหนึ่งก็ได้ครับลองเลือกมาที่เป็นคอมพิวเตอร์บล็อกที่อยู่ใน Google เลือกมาสักรูปหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่าวิธีการดูยังไงอันนี้ใช่ไหมนี่ใน Google ใช่ไหมสมมติอันนี้เป็นรูปที่เพื่อนลองสุ่มเซิร์ชขึ้นมาเป็นคอมพิวเตอร์บล็อกเหมือนกันแต่หน้าตามันไม่เหมือนกันแล้วมีวิธีการดูยังไงผมจะบอกวิธีการอย่างนี้ครับเราดูนี่พยายามหา P wave หรือ R wave ก่อนก็ได้คำว่าดู P wave มันจะเป็นติ่งเล็กๆที่เป็นขึ้นบนถูกไหมเป็นขึ้นบวกหาติ่งเล็กๆที่เป็นขึ้นบวกอันนี้โชคดีหน่อยที่เขาทำสัญลักษณ์ไม่ให้มันก็จะดูง่ายเห็นไหมมันก็จะดูง่ายหน่อยที่เขาทำสัญลักษณ์ไม่ให้มันเป็นตัว P เห็นไหมเสร็จแล้วให้เอากระดาษหรืออะไรก็ได้ถ้าอยู่บนบอร์ดผมจะทำแบบนี้ยืนกระดาษวิธีการวัดความห่างของคลื่น EKG นะครับที่ง่ายและก็เร็วที่สุดใช้วิธีการแบบนี้ใช้วิธีแบบนี้นะแบบนี้นะครับทำแบบนี้เลยสมมติอย่างนี้นะผมก็เทียบไปอย่างนี้แล้วผมก็ติ๊กนี่คือระยะห่างระหว่าง pv เห็นไหมแล้วเราก็เลื่อนมาเห็นไหม pv เท่ากันไหมเท่ากันไหมครับเท่ากันไหมแต่พอดี pv ตรงนี้มันดันมาตรงตา rv มันเลยมองไม่เห็นเพราะฉะนั้น pv ตรงนี้ก็จะเป็น pv เพราะนั้นเราก็มาตรงนี้เห็นไหมp wave แต่ละตัวจะเท่ากันเรามาดู r wave ทีนี้เรามาดู r wave เรามาดู r wave r wave ตัวนี้คือ p wave นะ r wave ก็คือตรงนี้เราก็ติ๊ก r wave ตรงนี้ r wave ตัวที่1ไปตัวที่2แล้วก็ตัวที่2ไปตัวที่3เท่ากันไหมเห็นไหมครับหนูลองทำแบบนี้กับทุกตัวก็ได้โอเคหนูลองทำแบบนี้กับทุกตัวที่อยู่ใน Google ก็ได้ครับp wave กับ r wave มันจะต้องห่างเท่ากันแต่ไม่ต้องไปสนใจว่า p กับ r มันจะอยู่ตรงไหนนะหมายถึงว่า p กับ r มันจะไม่ได้มันจะไม่หนักหน้ากันอยู่แล้วก็คือมันเต้นใครเต้นมันอยู่แล้วเรามาเทียบดูในนี้ก็ได้ครับทีนี้มาดูในกระดาษของเราก็ได้ p wave สมมตินะนี่ประมาณนี้เห็นไหมครับมันก็จะเท่าเท่ากันมาตลอดทีนี้เรามาดู r wave r wave อยู่นี้มันก็จะเท่าๆกันตลอดลองทำในหูดูก็ได้ทุกตัวไม่ต้องหน้าตามันไม่เหมือนกันเลยนะครับโอเคไหมคำถามคนไข้คนนี้หาเหรียญเท่าไหร่ครับเนี่ยแหละคนนี้หาเหรียญเท่าไหร่ครับคำนวณหาเหรียญให้ผมหน่อยข้างบนนะคนข้างบนนะหาเหรียญเท่าไหร่อันนี้อาจจะยังไม่ช้ามากประมาณ55ใช่ไหมผมเรียนไม่ได้คำนวณนะ
แต่มันน้อยกว่า5ช่องถูกไหมน้อยกว่า1 2 3 4 1 2 3 4 5อ่ะ5ช่อง5นิดๆอ่ะเราดูช่องข้างล่างอันนี้อาจจะยังไม่ชัดมากในเรื่องคนแท้อาจจะยังฮาร์ทเรทปกติอ่ะมาดูข้างล่างบ้างดู RR 1 2 3 4 5 6น่าจะประมาณเกือบ7ช่องเกือบ7ช่องฮาร์ทเรทช้ามั้ยช้าเพราะฉะนั้นคำถามก็คือฮาร์ทเรทมันช้าเพราะอะไรกระแสไฟฟ้าที่มาจากห้องบนมันไปห้องล่างไม่ได้แล้วห้องล่างทำไงสร้างกระแสไฟฟ้าเองไงห้องล่างสร้างกระแสไฟฟ้าได้มั้ยได้กี่ครั้งประมาณ20ถึง40ครั้งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่า P มันจะเยอะกว่า R อยู่แล้วเพราะว่า P มันมาจากกระแสไฟฟ้ามาจาก SA node อยู่แล้วแต่ R wave มันไม่ได้มาจากข้างบนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนไข้ฮาร์ทเรทจะช้ามากและความดันจะต่ำพวกนี้จะต้องได้รับการใส่pacemaker นะครับ pacemaker ใครจะได้รับการใส่ pacemaker เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับโอเคอันนี้คือลักษณะของคอมพิวเตอร์บล็อกคอมพิวเตอร์บล็อกเวลาจะดูยังไง p เท่ากัน r เท่ากันไม่ต้องไปดูกับ p กับ r ว่ามันสัมพันธ์กันไหมนะครับเพราะหน้าตาแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนั่นเองวิธีการดูนะ first degree ดูยังไงนะ first degree prห่างเท่ากันหายไปไหมไม่หายเซ็กันดีกีท้ายวันห่างค่อยๆห่างออกแล้วหายไปท้ายทูอยู่ดีๆก็หายไปคอมพิวเตอร์ฮาร์ดบล็อก P กับ R ไม่สัมพันธ์กัน P wave ก็สม่ำเสมอเท่ากัน R wave ก็ความห่างเท่ากันนั่นเองนะครับวิธีการดูนะง่ายๆบันทึกบ้านบล็อกจำบันทึกออมฮิตได้ไหมบันทึกออมฮิตมีอยู่2ขาบันทึกออมฮิตก็คือสายไฟที่จะส่งกระแสไฟฟ้าไปหัวใจซีกขวากับซีกซ้ายมันก็คือไลท์บันทึกบ้านกับเลฟบันทึกบ้านถ้ากระแสไฟฟ้าฝั่งใดถูกบล็อกเราก็จะเรียกว่าไลท์บันทึกบ้านบล็อกเลฟบันทึกบ้านบล็อกทันไหมถ้ากระแสไฟฟ้าฝั่งขวาถูกบล็อกเราจะเรียกว่าไลท์บันทึกบานบล็อกฝั่งซ้ายถูกบล็อกก็เป็นเลฟบันทึกบานบล็อกก็คือกระแสไฟฟ้าไม่สามารถไปฝั่งซ้ายได้กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไปฝั่งขวาได้แค่นั้นเองนะครับนะเราเรียกว่าบันทึกบานบล็อกมันก็จะมีหลายรูปแบบอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ก็ไม่ค่อยสำคัญหรอกผ่านไปเลยแล้วกันมันมีวิธีการดูอยู่นะครับถ้าเป็นไลท์บันทึกบานบล็อกให้ดู V1 กับ V6 ซึ่งหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นเลฟบันทึกบานบล็อกหน้าตามันจะเป็นแบบนี้สังเกตที่มันผิดปกติเราจะเห็นอะไรครับ RSR คำว่า RSR คืออะไรมี R เล็กกับ R ใหญ่เห็นไหมครับมี R เล็กมี S แล้วก็มี R ใหญ่เราเรียกว่า R หัวแตกเข้าใจคำว่า R หัวแตกไหมเข้าใจคำว่า R หัวแตกไหมเอานี่ไงสมมติว่าถ้ามันเป็นคลื่นปกติมันจะมีเหลี่ยมมันจะเป็นหัวแหลมหัวเดียวใช่ไหมถ้ามันเป็นหัวแตกก็คือนี่ไงนี่ออกไหมมันเป็นเหมือนคอคนหัวแตกอะนี่ออกไหมครับนี่หัวมันแตกไงปกติมันจะต้องเป็นแหลมหัวเดียวไงอันนี้มันเป็นแหลมสองหัวเพราะอะไรมันถึงเป็นแบบนี้ผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะมันอาจจะยากไปหน่อยแต่ว่าให้เราลองจินตนาการดูฝั่งนี้ผมพูดถึงไลท์บันทึกบานบล็อก RBBB ก็คือไลท์บันทึกบานบล็อกคำว่าไลท์บันทึกบานบล็อกคือสาขาหรือสายไฟฝั่งขวาที่เอาเลือดเอากระแสไฟฟ้าไปที่หัวใจห้องฝั่งขวามันถูกบล็อกปกติมันจะเป็นแบบนี้ P สมมติว่าขาขวาก็คือหัวใจห้องซีกขวาขาซ้ายคือห้องซีกซ้ายนะนี่คือปกติเท่ากันอันนี้คือปกติถ้ามัน
เป็นไลท์มาเดินบาร์บ็อกหมายความว่ากระแสไฟฟ้าไปที่หัวใจห้องล่างขวาช้ากว่าปกติคำว่าช้ากว่าปกติหมายความว่าไงมันจะเป็นแบบนี้ฟึบมันจะไปที่ขาซ้ายก่อนมันจะไปที่ขาซ้ายก่อนแล้วค่อยมาที่ขาขวาเหมือนมันบีบ2ครั้งอ่ะนึกออกมั้ยครับมันไปขาซ้ายก่อนเสร็จแล้วมันค่อยไปขาขวาเพราะว่ามันถูกบล็อกไงฝั่งขวามันถูกบล็อกมันก็เลยเหมือนบีบตัว2ครั้งมันเลยเป็นเกิดอาหัวแตกทันมั้ยถ้าบีบตัวครั้งเดียวเป็นอาตัวเดียวถ้าบีบตัว2ครั้งเป็นอาหัวแตกลักษณะที่มันเกิดแล้วทำไมมันไม่เกิด V1 ทำไมมันไม่เกิด V6 ทำไมมันเกิด V1 ทำไมมันไม่เกิด V6 ทำไม V6 ไม่แตกทำไมมันไม่แตกเพราะอะไรเพราะ V1 มันอยู่ฝั่งขวาไงใช่ไหม V1 มันอยู่ฝั่งขวา V6 มันอยู่ฝั่งซ้ายแล้วตอนนี้มันบล็อกฝั่งไหนมันก็แสดงผลที่แล้วเรามาดูตรงนี้อันนี้คืออะไรเล็บมันเป็นบาร์บล็อกฝั่งไหนตัวไหนหัวแตกเห็นไหมเข้าใจยังอธิบายสั้นๆประมาณนี้นะเออถามว่าผมจำได้ไหมผมก็จำไม่ได้หรอกเวลาที่เราไปเจอเคสจริงแล้วมันก็จะอาจจะไม่ได้เหมือนแบบหน้าตาอย่างนี้หรอกมันต้องไปเปิดดูเทียบอะไรอย่างนี้อีกทีนึงเนาะอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเฉยๆนะครับหมอมีหน้าที่ในการวินิจฉัยเราเป็นหน้าที่ในการปฏิบัติเฉยๆหรอกแต่ว่าถ้าเรารู้ก็เยี่ยมนะฮะโอเคต่อไปอ่ะอันนี้ข้ามไปเลยแล้วกันสแตนสติลหน้าตาแบบนี้ถ้าผมปิดชื่อมันไว้ถ้าผมปิดชื่อมันไว้เราจะแปลว่าอะไรถ้าผมปิดชื่อมันไว้เราจะแปลว่าอะไรหน้าตาแบบนี้มันเหมือนอะไรครับ BC อะไรนะมันเหมือน B มันเหมือน BF มั้ยเหมือน B จะเหมือนว่าเหมือน BF ก็เหมือนจะเหมือนว่าเหมือน BT ก็เหมือนใช่มั้ยลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าถ้าดูแค่กราฟมันจะเป็นลักษณะของโพลีมอร์ฟิกเนี่ยแหละที่ผมบอกว่าโพลีมอร์ฟิกก็คือมีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่ผสมกันแต่ถ้ามันเป็นสม่ำเสมอกันเลยเราจะเรียกว่าเป็น BT แต่ถ้ามันเป็นเล็กๆๆแบบยิบๆแบบสม่ำเสมอไม่มีใหญ่เราก็จะเรียกว่าเป็น BF แต่ลักษณะแบบนี้ที่มันจะเป็นดูนะมันจะเป็นแบบนี้กว้างมาแคบแล้วก็มากว้างมาแคบแบบนี้ลักษณะของคลื่นเห็นไหมครับกว้างมาแคบมากว้างมาแคบมากว้างมาแคบเราเรียกว่าทอสานผ่านไหมฮะเราเรียกว่าทอสานทอสานคำถามมันมีประเด็นอันนี้มันมีประเด็นอันหนึ่งที่หมอเขาคอมเมนต์ไว้เวลาที่อยู่ในไกด์ไลน์ทอสานอันนี้คนไข้ยังมีฮาร์ทเรทอยู่นะเวลาที่เราจับชีพจรยังมีชีพจรอยู่แต่คนไข้จะต้องได้รับการช็อตไฟฟ้าเพราะอะไรครับเพราะคาร์เดียกอะวุธออกน้อยมากแล้วแล้วการช็อตไฟฟ้ามันมีอยู่2โหมดตอนนี้คือซิงโครไนซ์กับอะซิงโครไนซ์เราจะเลือกใช้โหมดไหนรู้ยังไม่ได้เรียนอะซิงโครไนซ์กับอะซิงโครไนซ์เดี๋ยวผมจะสอนคำว่าซิงโครไนซ์แบบนี้สมมติว่าเวลาที่เราไปบีบแอมบูแบ็กทุกคนเคยบีบแอมบูใช่ไหมการบีบแอมบูมีอยู่2กรณี1คนไข้หายใจได้2กรณีที่คนไข้ไม่หายใจถูกไหมกรณีคนไข้หายใจบีบยังไงกรณีที่คนไข้ยังหายใจได้อยู่เราบีบยังไงบีบตามการหายใจของคนไข้บีบตอนไหนหายใจเข้าหรือหายใจออกหายใจเข้านะบีบตอนคนไข้หายใจเข้าถูกไหมอันนี้เราเรียกว่าซิงโครไนซ์เข้าใจคำว่าซิงโครไนซ์ไหมถ้าเราบีบตอนที่คนไข้หายใจออกมันไม่ซิงโครไนซ์ไงคำว่าซิงโครไนซ์คือทำให้มันสัมพันธ์กันให้มันเชื่อมกันได้นึกออกไหมทีนี้การบีบแอมบูที่คนไข้ไม่หายใจบีบตอนไหน
บีบตอนไหน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 ฮะบีบตอนไหนบีบตอนไหนแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ใช่ไหมก็แล้วแต่ผู้บีบอ่ะก็แล้วแต่ผู้บีบก็คนไข้ไม่หายใจที่จะบีบตอนไหนอ่ะฮะก็แล้วแต่เราไงแล้วแต่เราเนาะเราอยากให้มันแก้ให้เร็วเราก็บีบเร็วอยากให้มันแก้ให้ช้าเราก็บีบช้าถูกไหมก็แล้วแต่เราไงเข้าใจยังทีนี้การช็อตไฟฟ้าก็เหมือนกันการช็อตไฟฟ้ามีอยู่2แบบซิงโครไนซ์กับอะซิงโครไนซ์ซิงโครไนซ์ก็คือการทำคาร์ดิโอเวิร์ดการทำอะซิงโครไนซ์ก็คือการทำดีฟิตเวลาที่คนไข้ฮาร์ทเรทไม่มีเนี่ยเวลาที่กำลัง CPR เวลาที่เขาจะช็อตไฟฟ้าเขาจะต้องประเมิน EKG ก่อนทุกครั้งถึงจะช็อตไฟฟ้าได้ถ้าไม่ประเมิน EKG แล้วไปช็อตไฟฟ้าเลยอันตรายมากๆนะครับอันตรายมากๆเพราะอะไรถึงอันตรายเพราะการช็อตไฟฟ้าเนี่ยมันคือการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าสู่คนไข้นะกระแสไฟฟ้าที่จะปล่อยเข้าหาคนไข้เนี่ยจะต้องเลือกใช้ให้ถูกกรณีที่ผู้ป่วย EKG เป็นแบบ VFVF นะ ventricular fibrillation กับเป็น VT VT แบบที่ไม่มีเพาส์นะครับ VT เราเรียกว่า VT pulse rate แบบ VT ที่ไม่มีเพาส์ก็คือคำที่ประจอนอ่ะไม่มีแต่ว่า EKG มันเป็นแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้เป็นเหมือนภูเขาอันนี้เราจะใช้โหมดไหนโหมดไหนอันนี้ไม่มีHeart rateนะไม่มีชีพจรไม่มีชีพจรนะแต่ขึ้นมันเป็นแบบ VT กับเป็นแบบ VF เราใช้แบบไหนอาซิงหรือซิงอีกแบบนึงอีกแบบนึงอีกแบบนึงนะครับคนไข้ EKG เป็น PEA แล้วก็อะซิสโตรีรู้จัก PEA หรืออะซิสโตรีไหมเนี่ยรู้จักอะซิสโตรีไหมครับเหมือนในหนังอะฟีดยาวๆเนี่ยเวลาเหมือนในหนังเนี่ยโอ้คุณพ่อตายแล้วเหรอครับฟีดยาวๆเนี่ยถ้าเป็นอะซิสโตรีใช้อะซิงใช่ไหมฟังดีๆนะถ้าเป็น VF กับ VT pulse rate ใช้อะซิงโครไนซ์หรือว่าดีฟิบถ้าเป็นฝั่งอะซิสโตรีแบบเนี้ยหรือเป็น PEA ไม่ใช้อะไรเลยคำว่าไม่ใช้อะไรเลยหมายถึงว่าไม่ให้ช็อตไฟฟ้าเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับหลายคนยังงงอยู่ผมอธิบายให้ฟังแบบนี้ครับเวลาที่เราดูหนังมันชอบทำให้มันเวอร์ๆอยู่แล้วมันไม่ได้อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์หรอกถูกไหมครับเวลาที่คนไข้แบบอะเล็กหรืออะไรยิ่งมาปึ๊บปึ๊บมันก็ช็อตไฟฟ้าเลยถูกไหมขนาดปั๊มมันยังปั๊มไม่ถูกเลยนะครับไม่ต้องไปเอาสาระอะไรกับการช็อตไฟฟ้าดูให้มันเป็นความบันเทิงแต่อย่าไปเอาสาระของมันแต่ถ้าเราดูแล้วเราจับผิดมันโอเคอันนี้เอาสาระพอดีเจอเคสหนึ่งเลยจริงๆเป็นเคสของเป็นญาติเจ้าหน้าที่ของมหาลัยเราไปแอดมิทที่ ICU พอดีวันนั้นผมอยู่ ICU พอดีแล้วญาติเขาอาเลสทีมพยาบาลเราก็ปั๊มกำลังปั๊มญาติเขาก็ยืนอยู่ห่างๆก็มองเห็นแหละกำลังช่วยชีวิตเนาะกำลังซีพีอาร์คนไข้อยู่แล้วก็มีเครื่องมีชิปอยู่เครื่องช็อตไฟฟ้าอยู่ข้างกำลังปั๊มแต่ก็ช่วยไม่ได้นะหมายถึงว่าก็ผลสรุปคนไข้นี้เขาก็เลยมาถามผมว่าทำไมถึงไม่ช็อตไฟฟ้าให้ญาติเขาเพราะก็อย่างที่เรารู้ๆกันดูในหนังถ้าคนไข้อาเลสใช่ไหม CPR มันจะต้องช็อตไฟฟ้าถ้าช็อตไฟฟ้าญาติเขาก็ไม่น่าจะตายนี่คือคำถามที่ญาติเขาถามผมจริงๆถ้าเป็นนักศึกษาจะตอบยังไงครับไปถามอาจารย์เลยครับ ถ้าเรามีความรู้ถ้าเราเข้าใจเราก็จะสามารถให้คำแนะนำบางคือโชคดีคือผ
ผมไม่รู้ว่าโชคดีหรือไม่โชคดีว่าพอดีผมอยู่ตรงนั้นแล้วเขาถามได้แต่ถ้าผมไม่อยู่นะถ้าผมไม่อยู่แล้วโดยส่วนใหญ่นะที่ผมเข้าใจบางทีถ้าเขาไม่รู้จักกับเจ้าหน้าที่หรือพยาบาลเขาก็จะไม่กล้าถามเพราะเขาไม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะเอาไปพูดถูกไหมเขาก็จะเอามาพูดเฮ้ยเป็นโรงพยาบาลที่พูดเขาว่านี่นี่ให้ญาติฉันเข้าใจปะซึ่งข้อมูลที่มันไม่ได้แล้วก็สิ่งที่เขารับมาแล้วเขาเอามาส่งต่อถ้ามันเป็นข้อมูลที่ดีน้อยไหมค่อนข้างน้อยนะในส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่แบบในด้านลบมากกว่าได้ถูกไหมครับพอญาติเข้าใจแบบอย่างนั้นก็เอามาเกิดมาพูดแล้วมันก็จะเป็นผลเสียนี่ก็จะเป็นข้อเสียแต่ในทางคลินิกเนี่ยอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์อันเนี้ยทำไมถึงช็อตไม่ได้ผมบอกเลยว่ากรณีที่คนไข้ประเมิน EKG แล้วเป็นแบบเนี้ยห้ามใช้การช็อตไฟฟ้าทำได้อย่างเดียวคือปั๊มอย่างเดียวครับเพราะอะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังกลับมาที่ทอสานสมมติว่าอันนี้ไม่ใช่ทอสานเพราะว่าอันนี้คือ VF หรือ VF หรือ VT คนไข้ยังมีฮาร์ทเรทอยู่นะคนไข้ยังมีฮาร์ทเรทอยู่นะฮาร์ทเรทแบบไหนฮาร์ทเรทแบบนี้เลยนะฮาร์ทเรทแบบนี้คือมันเต้นเร็วมากเต้นเร็วมากจนจับชีพจรไม่ได้เพราะไม่มีเลือดออกเลยนะแต่มันยังเต้นอยู่ไหมตอนเนี้ยคำว่าการที่มันเต้นคือกระแสไฟฟ้าไม่มั่วมากอะเหมือนถึงแบบเวลาที่สมมติว่าผมเป็นผู้นำดีอ้าวตบมือเขามีสเต็ปอะไรบ้างนะ1 2 3 4 5อะไรอย่างงี้นะ1 2 3 4 5ทุกคนก็จะตบ1 2 3 4 5พร้อมกันแต่ถ้ามีผู้นำ8คนคนนึงบอกตบแบบนี้อีกคนที่2ตบแบบนี้คนที่3ตบแบบนี้เป็นไงมั่วไปหมดเลยไม่รู้จะตบตามใครตบมั่วไปหมดเลยเข้าใจป่ะอันนี้คือลักษณะของ VF หรือ VT ทีนี้ถ้าเราช็อตไฟฟ้าเพื่ออะไรช็อตไฟฟ้าเพื่อไปตบกระบาลมันแล้วมันเฮ้ยมึงพูดคนเดียวพอเข้าใจป่ะเหมือนไปรีเซ็ตระบบไฟฟ้าให้มันใหม่ให้มันมีระบบไฟฟ้าให้มันกลับมาทำงานเป็นปกติพอช็อตไฟฟ้าไปปึ้งถ้ามันได้ผลระบบมันจะกลับมารีเซ็ตใหม่แล้ว EKG มันก็จะกลับไปนอนถ้ามันได้ผลนะแล้วฮาร์ทเรทมันก็จะเริ่มกลับมา BP มันก็จะเริ่มกลับมาเราจะเริ่มวัดออกซิเจนเซตได้โอเคไหมครับแต่ถ้าเป็นอะซิสโตลีแบบเมื่อกี้หัวใจเต้นไหมหัวใจไม่เต้นเลยนะหัวใจไม่เต้นเลยนะครับเอาไฟฟ้าลงไฟฟ้ามาเลยมาช็อตก็ไม่ฟื้นเข้าใจยังเพราะฉะนั้นการช็อตไฟฟ้ามีประโยชน์ไหมครับไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีผู้นำเชียร์เลยไม่มีผู้นำเชียร์เลยแล้วคนตกมันก็นั่งเฉยๆเข้าใจไหมครับช็อตกระแสไฟฟ้าก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นนั่นคือที่มาว่าทำไมถึงจะต้องช็อตไฟฟ้าในคนที่เป็น VF กับ VT แล้วอะซิโตลีไม่ช็อตไฟฟ้าโอเคไหมเนาะเราก็จะได้ให้ข้อมูลกับญาติเขาก็จะได้อ๋อเข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่โหอยู่ในหนังนะกูก็ช็อตอย่างเดียวนะฮะช็อตก็ช็อตไม่ถูกเนาะเห็นไหมช็อตปกติมันจะต้องช็อตเป็นไงวางตำแหน่งให้มันถูกเสื้อมันจะต้องเปิดออกนะไม่ใช่เอาวางทับบนเสื้อมันจะช็อตยังไงวะถูกไหมตำแหน่งก็วางไม่ถูกเลยเหมือนปั๊มเหมือนกันเวลาที่พระเอกนางเอกจมน้ำจะปั๊มก็ไม่กล้าโดนนมเขาก็มาปั๊มอยู่ตรงนี้หัวใจบ้านแม่อยู่ตรงนี้เหรอ ใช่ไหมเข้าใจป่ะเวลาเราดูไปแล้วก็หัวล็อกไปไงแม่เห็นไหมแล้วจะกินหนังคำนะครับโอเคถ้าเป็นพอศาสตร์เนี่ยผมพูดประเด็นเรื่องของการช่วยฟ้าแล้วเมื่อกี้ประเด็นพอศาสตร์คนไข้มีฮาร์ทเรทอยู่คนไข้มีฮาร์ทเรทถ้าเราจะช็อตไฟฟ้าเพราะเมื่อกี้ผมพูดแค่ซิงค์วันไหนหมดหรือหมดอีฟิปเนาะถ้าเป็นหมดซิงค์วันไหนคำว่าหมดซิงค์วันไหนคือมันจะต้องรอให้มันมีเวฟก่อนหมายความว่ายังไงเหมือนตอนที่คนไข้หายใจแล้วเราบีบแอมบูตอนที่คนไข้หายใจเข้าถึงจะพอดีกันถ้าเราไปบีบตอนที่คนไข้หายใจออกมันสวนกันนะเนี่ยเราว่ามันผิดปกติคำว่าซิงโครไนซ์ก็คือให้มันสัมพันธ์เพราะฉะนั้นการที่จะปล่อยกระแสไฟฟ้าแบบซิงโครไนซ์ก็คือคนไข้จะต้องมีอาร์เวฟนั่นคือคนไข้จะต้องมีฮาร์ทเรทไหมมีคนไข้ต้องมีฮาร์ทเรทแบบไหนอ
ไหนล่ะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าคนไข้เป็น AF ที่มันฮาร์ทเรทเร็วมากๆคนไข้มีฮาร์ทเรทไหมครับมี RF ไหมครับเวลาที่เราจะช็อตไฟฟ้าเราจะเลือกใช้โหมดซินโครไนซ์โหมดตอนที่หมอกดช็อตไฟฟ้าการแสงไฟฟ้าจากแพทเทิร์นที่เป็นจิ้มหน้าอกคนไข้เนี่ยการแสงไฟฟ้าจะปล่อยออกมาตอนที่เกิด RF เท่านั้นเราถึงจะเรียกว่ามันซิงโครไนซ์เหมือนกับบีบการดูตอนที่คนไข้หายใจเข้ามันจะไม่ถูกปล่อยกระแสออกมาตอนที่เกิดคลื่นอย่างอื่นทันไหมนี่เราเรียกว่าหลักการของการทำไคโอโหดหรือซิงโครไนซ์โหดถ้ามันไปเกิดตอนเกิดทีเวฟหัวใจกำลังจะคลายตัวแต่ปล่อยกระแสไฟฟ้าไปให้มันบีบตัวเราเรียกว่าอาร์ออนทีฟีโนมีนอนซึ่งมันจะทำให้เกิดจากที่คนไข้เป็น AF อยู่ดีมันพอเราไปช็อตแล้วมันผิดจังหวะมันจะกลายเป็น VF VT ได้เลยแต่จริงๆแล้วเครื่องมันจะคำนวณให้เครื่องมันจะคำนวณให้เองเราแค่เอาไปท่าไปแล้วก็กดช็อตพอกดช็อตขึ้นแพทเทิร์นมันสามารถจับ EKG ได้มันจะประมวลผลว่าขึ้น R wave มาตอนไหนมันค่อยปล่อยกระแสไฟฟ้าไปตอนที่เกิด R wave เท่านั้นนะครับอันนี้คือความฉลาดของเครื่องแต่อย่างเงี้ยใช้โหมดอะไรซิงโครไนซ์หรืออะซิงโครไนซ์คนไข้มีชีพจรนะคนไข้มีชีพจรใช้โหมดซิงโครไนซ์หรืออะซิงโครไนซ์ซิงโครไนซ์เหรออะซิงป่านนี้พ่อบอกว่าจริงๆเหรอนั่นเปลี่ยนทันทีถามว่าใช้โหมดไหนเพราะอะไรถึงเป็นอะซิงซิงโครไนซ์ได้ไหมซิงโครไนซ์ไม่ได้เพราะอะไรไหนอาร์เวฟไหนอาร์เวฟเห็นอาร์เวฟไหมไหนอาร์เวฟอะไรกดข้างเครื่องมันก็หลอกไหนละอาร์เวฟอ่ะเครื่องมันก็ไม่ช็อตสักทีเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีอาร์เวฟไงนี่ถูกไหมครับมันไม่มีอาร์เวฟมั่วหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้เป็นทอสาแล้วจำเป็นต้องช็อตไฟฟ้าเขาจะต้องเลือกใช้โหมดดีกิฟต์หรือโหมดอะซิงโครไนซ์แต่ก็ลดพลังงานลดไฟฟ้าลงให้พลังงานมันน้อยๆประมาณสัก100แล้วแต่กรณีนะก็เวลาปกติเขาต้องใช้อะซิงโครไนซ์เนี่ยก็คือถ้าเป็น VF VT ก็จะใช้ประมาณ200จูลแต่ถ้าเป็นโหมดซิงโครไนซ์ก็จะประมาณ80ถึง120โดยประมาณก็เลือกเอาว่าจะใช้ประมาณไหนคร่าวๆประมาณนี้จะซิงโครไนซ์ทันไหมครับอย่างน้อยๆวันนี้อย่างน้อยๆวันนี้นะ1ต้องคำนวณฮาร์ทเรทเป็นไหมมีกี่แบบสูตรมีอยู่กี่สูตร2สูตรนะเลือกใช้ก็คือเรกูล่ากับเออร์เรกูล่าถ้าเออร์เรกูล่าไอ้ถ้าเรกูล่าก็คือนับจำนวนช่องถ้าเป็นช่องใหญ่หาร300ถ้าเป็นช่องเล็กถ้าเป็นเออร์เรกูล่านับตัวแรกไป15ช่องได้ R กี่ตัวไปคูณ20อันที่2ที่จะต้องได้ก็คือการดูเนี่ยดูการแปลง EKG ที่มันผิดปกติที่เด่นๆลักษณะเด่นๆของแต่ละตัวที่ผมพูดไปเช่น faster มันเป็นแบบไหน fibrillation AF fibrillation มันเป็นแบบไหนหรือไอ้พวก AV block มันมีจุดเด่นยังไงอะไรประมาณนี้ VF VT อะไรพวกนี้มันต้องแปลให้ได้นะอันไหนที่เน้นนะ VF VT นะเน้นนะ VF VT AF แล้วก็ AV block นะครับจะต้องดูให้เป็นนะโอเคทีนี้เดี๋ยวอันนี้ออกสอบการทางนะครับใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้โปรแกรมอันนี้ให้เราดูนะครับอ
อ่ะนักศึกษาครับนี่คือโปรแกรมที่หน้าตามันจำลองมาจากเครื่อง D-Fib ยี่ห้อโซนะครับอันนี้วิธีการใช้งานก็คือสมมติว่าถ้าผมสร้างสถานการณ์ไว้มันมีเครื่อง D-Fib คุณคนไข้นอนอยู่นักศึกษาเวลาที่นักศึกษาจะเข้าไปประเมินคนไข้นักศึกษาจะต้องประเมินอะไรตอนแรกเครื่องมันปิดอยู่นักศึกษาจะต้องเปิดเครื่องก็คือกด power เนาะอันนี้คือผมเปิดแล้วเมื่อกี้ปิดนะอันนี้คือปิดนะถ้าเราจะไปมอนิเตอร์คนไข้เนี่ยให้เรากด power เปิดตรงนี้ปึ๊บเครื่องมันก็จะลั่นขึ้นมาเสร็จแล้วหน้าจอมันมีอะไรไหมหน้าจอมันก็มีมอนิเตอร์เบื้องต้นเลยอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเธอยังไม่วัดความดันผมก็ยังไม่โชว์สมมติว่าเราจะไปวัดความดันคนไข้นี่พอนักศึกษาพันครับเรียบร้อยแล้วผมก็จะเปิดความดันให้เห็นไหมพอเราพันครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มมันจะมีปุ่มวัดความดันอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันก็จะขึ้นพอเราติดออกซิเจนแซดเสร็จแล้วผมก็จะคนไข้ไหนออกซิเจนแซดมาแล้วมาแล้ว92ไหนได้ความดันหรือยัง93นี่คือตอนที่เราไปประเมินมาแรกต่อมาสักระยะหนึ่งคนไข้นะต่อมาคนไข้สักระยะหนึ่งนะคนไข้มีอาการเปลี่ยนแปลงหน้าจอขนาดจะมองไม่เห็นท่านอยู่ในนี้มันจะขึ้นว่าโพแทสเซียมคนไข้ 7.10 สูงไหมสูงอาหารอะไรสิ่งที่เราเห็นออกซิเจนคนไข้เริ่มดรอปใช่ไหมดูดีจริงคนไข้เป็นไงครับเห็นทีเวฟไหมทีเวฟเห็นทีเวฟไหมทีเวฟจะอยู่หลังอาร์เวฟเห็นไหมครับทีเวฟจะค่อนข้างสูงเห็นไหมเราเรียกว่า peak tall T wave คนไข้ที่มีโพแทสเซียมสูงนะคนไข้จะมีตัว T T wave จะสูงตอนนี้กำลังเป็นช่วงที่เราจะต้องตัดสินใจแล้วล่ะถ้าสมมติเราอยู่ในสถานการณ์เนาะเฮ้ยถ้าแบบนี้เราจะทำอะไรให้คนไข้ว่าออกซิเจนแซดก็ดรอปเนี่ยนักศึกษาจะทำอะไรฮาร์ทเรทเป็นไงฮาร์ทเรทก็เริ่มช้าแล้วไม่รู้หลังกำลังจะทำอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีปุ๊บคนไข้เกิดอะไรขึ้นอันนี้เกิดอะไรครับบีอะไรดูอีทีเขาให้เป็นอะไรครับบีทีฮาร์ทเรทเป็นไงจำไม่ได้หรอกมันค่อนข้างเร็วเลยเนาะสูงมากประมาณ100กว่ากับ200ออกซิเจนแซดเป็นไงออกซิเจนแซดไม่ได้เอาวัดความดันที่วัดได้ไหมความดันถ้าเกิดเหตุการณ์
เบสิกนะแต่นี่ก็คือแอดวานซ์พอเจอฮาร์ทเรทแบบเนี้ย EKG แบบเนี้ยจะทำยังไงใช่ไหมครับพอมี EKG แบบนี้เราจะทำยังไงเรียกทีมประเมินคนไข้ปั๊มไหมช็อตไฟฟ้าไหมอันนี้ช็อตไฟฟ้าได้ไหมเสียงมันไม่ออก
ับคนไข้คนไข้มีชีพจรครับ RYC Return of Spontaneous Circulation คนไข้กลับมามีชีพจรฮาร์ทเรทมันเริ่มกลับมาแล้ว ECG มันเริ่มกลับมาเป็นปกติปั๊มไหมครับไม่ต้องปั๊มแล้วดูแลแบบไหนดูแลแบบ ABCD อย่างก็ ABCD Airway Breathing Circulation Disability โอเคนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ออเดิร์ให้ก่อนนี่คือการช่วยชีวิตแบบกลับมาเป็นปกติหรืออันนี้ผมเขียนแค่นั้นแบบกลับมาแล้วนะหรือบางที่อาจจะเป็นแบบอะซิสโตลีกันเลยก็ได้ถ้าคนไข้หลังจากที่เราปั๊มแล้วช็อตไฟฟ้าจากที่มันเปลี่ยน BP เป็นอะซิสโตลีกเลยทำยังไงปั๊มช็อตได้ไหมครับห้ามช็อตเด็ดขาดนะถ้าเป็นอะซิสโตลีกห้ามช็อตสิ่งที่ทำได้คือปั๊มจนกว่ามันจะเปลี่ยนเป็น VF หรือ VT ถึงจะช็อตได้แค่นั้นเองคอนเซ็ปต์นะครับถ้าหากว่าคนไข้ใส่ท่ออยู่ช่วยหายใจยังไงบีบแบบบีบยังไงบีบยังไงถ้าคนไข้ใส่ท่ออยู่บีบยังไง30:2มีคำตอบอื่นไหมแล้วแต่ฉันฉันจะบีบตอนไหนก็ได้นะครับบอกว่าบีบแบบคนไข้ป่วยบีบตอนไหนก็ได้แล้วแต่ฉันใช่ไหมครับไม่ใช่มันแล้วแต่ฉันอยู่แต่มันจะต้องมีหลักการก็คือถูกต้องครับการบีบแอมบูแบ็กขนาดที่ปั๊มจะต้องบีบทุกหกวินาทีคำว่าทุกหกวินาทีก็คือบีบแล้วก็1 2 3 4 5ฟื้น1 2 3 4 5ฟื้นเข้าใจไหมครับเราไม่บีบอย่างนี้นะฮะบีบทุกๆ6วินาทีหรือประมาณนาทีละประมาณ18-10ครั้งนะครับ8-10ครั้งโอเคนะแล้วถ้าคนไข้ยังไม่ได้ใส่คิ้วอ่ะสมมติคนไข้ยังไม่ได้ใส่คิ้วกำลังนอนอยู่แล้วอยู่ดีอาเลสแล้วเพื่อนกำลังปั๊มอยู่ช่วยหายใจยังไงช่วยยังไงเอาหายก่อนไหมไม่ต้องหายแต่ใช้แมสใช้แอปดูแบบเป็นแมสครอบปากนะแล้วบีบยังไง30:2นะก็คือปั๊ม30แล้วก็หายใจ2ครั้งแล้วก็ปั๊มโอเคไหมถ้าใส่ท่อแล้วไม่บีบ6วินาทีครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะจบหัวข้อที่ผมขอแถมพิสเมเกอร์นิดนึงมันอีกนิดเดียวสังเกตที่เครื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องไหนก็แล้วแต่ตอนนี้เครื่องดีคลิปจะมีอยู่แต่ถ้าเป็นแต่ก่อนนะมันจะมีระบบอะไรนะเป็นโมโนกับใบตอนนี้เป็นใบแล้วเป็นใบเฟสิกก็คือสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าจากแพทเทิร์นทั้งสองได้ปล่อยกระแสไฟฟ้าไปหากันได้แต่ถ้าเป็นแบบโมโนเฟสิกก็คือจะปล่อยกระแสไฟฟ้าจากแพทเทิร์นหนึ่งมาหาแพทเทิร์นหนึ่งซึ่งมันใช้กระแสไฟฟ้าค่อนข้างเยอะประมาณ360จูลซึ่งมันจะทำให้คนไข้เบิร์นและก็เจ็บดังนั้นระบบใหม่ตอนนี้มันเป็นไบเฟสิกแล้วกระแสไฟฟ้าเมื่อกี้ที่สูงสุดที่ผมใช้กี่จูล200จูลเพราะนั้นมันจะเซฟคนไข้มากดังนั้นอันเก่าเกินพูดแล้วตอนเครื่องใหม่ๆมันเป็นแบบไบเฟสิกหมดแล้วในเครื่องเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรได้บ้างหน้าที่หลักๆของเครื่องดีฟิปนะเครื่องดีฟิปก็คือเอาไว้ช็อตไฟฟ้าระบบการช็อตไฟฟ้ามันจะมีอยู่3ระบบก็คือ1ระบบที่เป็นซิงโครไนซ์ระบบที่เป็นเห็นคำว่าซิงไหมครับระบบที่เป็นซิงโครไนซ์และระบบที่เป็นเพเซอร์ก็คือเครื่องกระตุ้นหัวใจเมื่อกี้เราพูดถึงโหมดซิงโครไนซ์ไปแล้วถ้าเราจะใช้อะซิงโครไนซ์เราก็กดตรงอะซิงเห็นไหมมันจะขึ้นคำว่าอะซิงโครไนซ์พอขึ้นคำว่าอะซิงโครไนซ์เราก็เลือกพลังงานโหมดอะซิงโครไนซ์จะต้องใช้พลังงานค่อนข้างน้อยแล้วก็คือประมาณ80-100เนี่ยโดยประมาณแล้วก็กดชาร์จนะพอกดชาร์จเสร็จแล้วมันก็จะบอกให้เราช็อตครบช็อตแล้วเราก็กดช็อตไปตึ้งอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เพิ่มโหมดซิงโครไนซ์เห็นไหมมันจะขึ้นซิงโครไนซ์ตัวนี้กระแสไฟฟ้า
โหมดเพเซอร์ใช้ตอนไหนโหมดเพเซอร์ก็คือเครื่องกระตุ้นหัวใจผมจะอธิบายอย่างนี้โหมดเพเซอร์ใช้กับกรณีที่คนไข้ฮาร์ทเรทช้าคนไข้ฮาร์ทเรทช้าประมาณ40ฮาร์ทเรทเริ่มช้าปัญหาตามมาก็คือคาร์เดียอัลบูมินน้อย BP ดรอปแล้วเราใช้เพเซอร์ไปเพื่ออะไรเพเซอร์ไปเพื่อสมมติว่าเหมือนเวลาที่เราหยิกสมมตินะสมมติยกตัวอย่างนี้สมมติเราหยิกคนไข้หยิกด้วยแรงถ้าเราหยิกเบาๆคนไข้เจ็บไหมคนไข้ไม่เจ็บถ้าคนไข้ไม่เจ็บเราก็ค่อยๆเพิ่มแรงหยิกให้แรงขึ้นหยิกจนคนไข้เริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองสมมติว่าเราหยิกแล้วคนไข้ตอบสนองมานี่ก็คือมันชัดเจนเหมือนปล่อยกระแสไฟฟ้าเหมือนกันสมมติถ้าคนไข้คนนี้ฮาร์ทเรทแค่40วิธีการตั้งค่าเห็นไหมครับเขาจะตั้งโหมดเรทก็คือตอนนี้คนไข้หัวใจเต้นแค่40ครั้งเราอยากให้คนไข้หัวใจเต้นกี่ครั้งสมมติเราอยากให้คนไข้เต้นหัวใจเต้น80ครั้งผมก็จะตั้งไปที่80มันเดี๋ยวนะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าผม80ทีนี้เรามาดูเอาคุณตอนนี้เป้าหมายของเราคืออยากให้คนไข้หัวใจเต้น80ครั้งต่อนาทีตอนนี้หัวใจเต้นแค่40เอาคุณก็คือแรงหยิกแรงหยิกก็คือการปล่อยกระแสไฟฟ้าผมพูดเกี่ยวกับสินะเราจะปล่อยกระแสไฟฟ้าไปเท่าไหร่ตอนนี้เราปล่อยกระแสไฟฟ้าไปที่0มิลลิแอมถ้า0มิลลิแอมคือไม่มีกระแสไฟฟ้าเลยถ้าเราเพิ่มไปที่1เราจะเพิ่มกระแสไฟฟ้าไปที่10มิลลิแอมสมมติถ้าเราเพิ่มกระแสไฟฟ้าไปที่10มิลลิแอมแล้วมันยังปกติอยู่คำว่าปกติอยู่ของมันก็คือมันยังไม่ครับเจอคำว่ายังไม่ครับเจอก็คือมันยังเป็น40ครั้งอยู่นั่นแสดงว่ามันยังไม่ได้ผลสมมติหน้าผมเดี๋ยวผมขอจบอันนี้ก่อนเอาใหม่นะแคปเจอร์หรือยังยังถ้ายังก็คือเราก็
ที่10เป็นไงมันตามมั้ยอ่ะมันยังไม่ตามมานะครับมันยังไม่ตามมาสีมันจะต้องนำหน้าสีเขียวทุกอันเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆครับเพิ่มไปที่สมมติว่า50อ่ะ50เป็นไงตามมาหรือยังเรื่องเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงหรือยังครับมันยังไม่แคปเจอร์ทุกอันนะคำว่าแคปเจอร์คือลักษณะเห็นตัวใหญ่ๆไหมเห็นตัวใหญ่ไหมมันยังมีตัวเล็กเนี่ยเห็นไหมมันยังไม่แคปเจอร์คำว่ายังไม่แคปเจอร์ก็คือพอเราปล่อยกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องมีคลื่นตามมาอันนี้ก็คือกระแสไฟฟ้ายังไม่พอเราต้องเพิ่มกระแสไฟฟ้าอีกอ่ะสมมติว่า55เพิ่มไปที่55ตามมาหรือยังตามทุกตัวยังตามทุกตัวยังตามไหมตามเนี่ยตามแล้วเห็นไหมครับนี่คือลักษณะที่มันแคปเจอร์นั่นเองทันไหมเสร็จแล้วทำยังไงอันนี้ยังไม่จบนะครับอันนี้คือลักษณะที่มันแคปเจอร์แล้วนะครับมันจะต้องนำหน้า QRS ทุกอันเสร็จแล้วถ้าเราได้ที่ค่าเท่าไหร่ให้เราบวกเพิ่มไปอีก 10%10% ของ55คือเท่าไหร่ 10% ของ55คือเท่าไหร่ 5.5 ใช่ไหม 5.5 เดี๋ยวขาดคนแค่ทีเดียวบวกไปอีก 5.5 ก็คือประมาณ 60.5 อันนี้มันได้เป็นตัวเด็กเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มไปที่ค่าที่เราได้ต่ำที่สุดตอนนี้ก็คือ55แล้วทำให้มันแคปเจอร์ทุกตัวใช่ไหมให้มันแคปเจอร์ทุกตัวพอเราได้แล้วให้เราบวกเพิ่มไปอีก 10% 10% ของค่าที่ได้สมมุติว่าค่าที่ได้ตอนนั้นอ่ะเราอาจจะได้80มิลลิแอมสมมุติว่าเราได้80มิลลิแอมเราจะต้องบวกเพิ่มไปอีกเท่าไหร่แปดโอเคไหมครับบวกเพิ่มไปอีก 10% ของค่าที่เราได้ตอนนั้นเหมือนแคปเจอร์เพราะนั้นเราจะบวกไปอีก 5.5 ผิดผิดอันนี้เป็น60โดยประมาณนั่นเองเวลาที่เราติดในอันนี้เราเรียกว่า transcutaneous pacing pacer การติดอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบชั่วคราวแปะหน้าหลังนะครับอันนึงแปะด้านหน้าอีกอันนึงแปะด้านหลังคนไข้ให้มันอยู่ตรงกันข้ามให้มันผ่านหัวใจไปนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็น transcutaneous pacing ทำไมถึงต้องทำถ้าไม่ทำคนไข้ฮาร์ทเรทจะช้ามากแล้วความดันให้จะต่ำนะครับแล้วคนไข้จะช็อกก่อนที่จะทำอันนี้มีอะไรก็สอบกันครับอ่านบอกเลยการพยาบาลก่อนที่จะทำในอันนี้ก็คือจะต้องให้ยานอนหลับคนไข้ยาที่เราให้ก็คือเฟนตานิลทำไมต้องให้ยานอนหลับต้องกับพอเอาไอ้ที่ช็อตอันนั้นคือมันอาจจะกระแสไฟนิดเดียวอันนี้80มิลลิแอมป์ก็60มิลลิแอมป์ซึ่งมันเยอะกว่านะคนไข้ก็จะโดนกระแสไฟฟ้าช็อตประมาณ80ครั้งต่อนาทีเจ็บไหมครับเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องให้ยานอนหลับคนไข้ก่อนนะครับหรือยาแก้ปวดเลยนะคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะคืนหลับแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อคนไข้คนนี้ยังไงต่อเอาคาไว้งี้แล้วก็ให้ยานอนหลับไปตลอดทำไงคนไข้คนนี้จะต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อฝังเครื่องเพสเมกเกอร์แบบถาวรอันนี้เป็นแบบชั่วคราวเฉยครับเวลาที่เขารีเฟอร์ไปที่โรงพยาบาลมหาลาชเหมือนกันมีเคสหนึ่งของคนไข้เราที่ทำแบบชั่วคราวเขาจะต้องรีเฟอร์ไปโรงพยาบาลนะครับเขาก็ทำแบบนี้แล้วหมอเขากลัวว่าอันนี้คือเป็นถ้าพูดอีกแบบนึงก็คือเป็น external pacemaker external นะตอนที่จะรีเฟอร์ไปหมอก็ทำ internal pacemaker internal ทำยังไงจ่อครับเคยเห็นหมอทำ C line ไหมครับนั่นแหละทำเหมือนกันจ่อ C line เข้าไปแทงเส้นเข้าไปแล้วเอาลวดครับเอาลวดต่อเข้าไปที่หัวใจแยงเข้าไปที่หัวใจห้องเวนทิเคิลแล้วเอาตรงปลายลวดมาต่อกับเครื่องเพสเมเกอร์แต่ไม่ได้ปล่อยกระแส60มิลลิแอมป์นะเพราะอะไร
ีเฟอร์ไปมีทั้งแบบ external แล้วก็ internal external ก็แบบไว้แต่ไม่ได้เปิดเครื่องเอาเผื่อ internal มันใช้ไม่ได้ระหว่างดีเฟอร์พอไปถึงคนไข้ก็จะได้รับการผ่าตัดแบบฝังเครื่องไว้ที่หน้าอกของท่านนะครับหลักๆเลยคนไข้ที่ฝังเพสเมเกอร์ต้องแนะนำอะไรครับคนไข้จะต้องจับชีพจรเป็นอย่างเช่นเครื่องเพสเมเกอร์เราฝังไว้เนี่ยเรากำหนดให้ฮาร์ทเรทคนไข้80ครั้งต่อนาทีถ้าฐานมันอ่อนถ้าฐานมันอ่อนมันต้องใช้ฐานถูกไหมถ้าฐานมันอ่อนเป็นไงฮาร์ทเรทมันจะเป็นยังไงมันจะช้าลงคนไข้จะเป็นยังไงคนไข้จะลืมหน้ามืดเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอคนไข้จะลืมหน้ามืดต้องแนะนำคนไข้นับชีพจรให้เป็นเพราะถ้าเราตั้งไว้80คนไข้นับได้60แสดงว่าเออไม่ต้องมากหรอกอยู่บ้านนั่นแหละใช่ไหมเออเราตั้งไว้80แต่ฮาร์ทเรทมันได้แค่60เองอะผิดปกติไหมครับเออนั่นแสดงว่ามันไม่แคปเจอร์แล้วอาจจะเกิดทานอ่อนและเกิดความผิดปกติแล้วที่ลูกต้องรีบมาโรงพยาบาลมันจะต้องได้80เท่าที่เราตั้งไว้ถูกไหมแต่ละคนแล้วแต่นะครับว่าเขาจะตั้งได้เท่าไหร่แล้วแต่คนนะแล้วแต่หมอแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะตั้งเหรียญไว้ในเหรียญปกติแหละนะครับแล้วคนไข้จะต้องได้รับคำแนะนำคือห้ามเข้าไปอยู่ใกล้คนไข้ที่ฝังเพสเมเกอร์ต้องห้ามอยู่ใกล้เลยเครื่องที่มีแรงเขาเรียกอะไรเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้เครื่องนั้นมันจะทำให้มันจะมารบกวนเพสเมเกอร์นะพอมันรบกวนอาจจะทำให้การทำงานของเพสเมเกอร์ผิดปกติได้อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเครื่องดูดฝุ่นหรือว่าไมโครเวฟหรือว่าเครื่อง CT สแกนพวกนี้ห้ามเข้าไปอยู่ใกล้นะครับอันตรายนะครับหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือเราอ่ะมันไม่ควรเอาใส่ในกระเป๋าเสื้อบางคนชอบใส่ในกระเป๋าเสื้อไงนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะรบกวนคลื่นโทรศัพท์มันอาจจะรบกวนเพสเมเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นต้องให้คำแนะนำถูกต้องประมาณนี้ครับเดี๋ยวรายละเอียดก็ว่ากันอีกทีนะเพราะว่าหลายๆคนคงไม่ไหวแล้วเหลือเรื่องที่สำคัญนะก็คือเรื่อง CPR ข้อสอบนะครับข้อสอบในวันหน้านะครับผมจะออกเฉพาะในส่วนที่ผมสอนไปแล้วอันไหนที่ผมไม่ได้สอนผมก็จะไม่ออกแล้วกันนะครับผมความดันโลหิตเรื่องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดจะไม่ออกจะออก1ปฏิกิริยา2 MI 3 EKG 4pacemaker นะครับถ้า CPR ยังไม่ได้สอนก็อาจจะไม่ได้ออกนะครับแต่ว่า CPR จะต้องได้ประเมินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปประเมินในห้องแล็บนะครับนะใช้เครื่องนี้ด้วยนะครับน่าจะไม่มีคำถามสวัสดีครับพอดีผมติดสอนอยู่เลยไม่ได้รับสายครับ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 โอเคครับไม่เป็นไรหรอกครับคือตอนนี้มันแบบแทบจะไม่มีที่ไว้ก็เอาวางไว้ก่อนได้ครับ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 โอเคครับครับผมได้เลยครับได้ครับได้ครับ
โอเคครับขอบคุณครับครับได้ครับใส่ตรงนี้เดี๋ยวไปสอนวิธีการใช้ครีมจะได้เอาไปเล่นกัน